ำหรับเซสชันวันนี้นะครับผมสุภัทรอิสลางกูลณ อยุธยานะครับจากสาขาวิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำตามความต้องการของพืชนะครับซึ่งการนำเสนอในส่วนนี้นะครับอาจจะมุ่งเน้นหรือว่ามุ่งเกี่ยวกับผลงานวิจัยเกี่ยวกับทางด้านไม้ผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะครับซึ่งในเนื้อหานะครับผมก็จะพูดอยู่ประมาณสัก 4-5 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เกี่ยวข้องกับน้ำและการเจริญเติบโตของพืชนะครับสถานะของน้ำในดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็การประมาณความต้องการน้ำของพืชซึ่งมีคำที่สำคัญก็คือความในปัจจุบันนี้ก็คือคำว่าแม่นยำนะครับเกี่ยวกับการประมาณน้ำจากสถานะน้ำในดินการประมาณจากสภาพอากาศและในปัจจุบันนี้เขามีเทคนิคที่ใช้หัวตรวจวัดอัตราการขายน้ำที่ลำต้นพืชที่เราเรียกว่าแซปโพรโพบนะครับในกรณีของไม้ยืนต้นนะครับก็คือในหัวข้อประมาณนี้นะครับจุดสำหรับเรื่องแรกนะครับเราก็มาดูก่อนว่าน้ำมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างไรนะครับน้ำนี่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบของพืชประมาณ 70-90% นะครับน้ำทำหน้าที่ลำเลียงสารนะครับตั้งแต่ดินนะครับเข้าสู่รากเสร็จแล้วก็ผ่านลำต้นเข้าไปสู่ใบแล้วก็คายน้ำออกสู่บรรยากาศแล้วก็น้ำเป็นตัวทำละลายและปฏิกิริยาต่างๆนะครับซึ่งน้ำที่พืชดูดกินเข้าไปจากดินนะครับโดยส่วนใหญ่ประมาณสัก 95% เนี่ยพืชจะสูญเสียจากกระบวนการคายน้ำนะครับกระบวนการคายน้ำก็คือการสูญเสียน้ำออกสู่บรรยากาศโดยผ่านใบพืชนะครับซึ่งถ้าน้ำในดินหรือความชื้นในดินดีเนี่ยผลผลิตของพืชก็จะดีนะครับการเจริญเติบโตของพืชก็จะดีนะครับซึ่งจะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและก็ปริมาณที่เหมาะสมต่อไปนะครับสำหรับภาพแรกนะครับก็ลองมาดูการจัดการน้ำที่เหมาะสมนะครับสำหรับพืชนะครับอย่างเช่นกล้วยที่หนองคายนะครับถึงแม้ว่ามีน้ำฝนประมาณสัก 2,200 มิลลิเมตรนะครับเกษตรกรก็ยังต้องมีการให้น้ำนะครับก็สามารถที่จะให้ผลผลิตดีนะครับในส่วนของยะโสธรถ้าเทียบปริมาณน้ำฝนของยะโสธรกับหนองคายจะพบว่าในยะโสธรนี่อาจจะมีปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่านะครับแต่ถ้าเกษตรกรมีการจัดการน้ำที่ดีนะครับผลผลิตก็จะเป็นไปตามภาพนะครับซึ่งเราทำไมเราต้องให้น้ำกับพืชนะครับอันนี้จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าปริมาณน้ำฝนโดยทั่วๆไปนะครับอันนี้นะครับก็พบว่าอาจจะมีน้ำฝนสัก1,200 มิลลิเมตรนะครับแต่เราต้องมีการเทียบกับระหว่างน้ำฝนกับน้ำที่ระเหยไปนะครับจะพบว่ามีค่าสูงกว่าน้ำฝนเห็นไหมฮะประมาณสักเกือบ 1,500 มิลลิเมตรนะครับแสดงว่าจุดที่สำคัญเราจะต้องมีการชดเชยน้ำให้แก่พืชถ้ารอแต่ฝนอย่างเดียวปริมาณน้ำอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและการสร้างผลผลิตของพืชนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับถ้าเกิดเราให้น้ำน้อยหรือว่ามีภาวะแล้งเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นภาพกล้วยนี้ไหมครับก็พบว่าแม้แต่เรื่องกล้วยนะครับต้นกล้วยก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในที่แห้งแล้งนะครับแต่ภาพหนึ่งด้านข้างนะครับอันนี้เป็นแปลงที่ปลูกกล้วยน้ำว้าอาศัยน้ำฝนนะครับแต่เนื่องจากเขาอยู่แถวปากชมจังหวัดเลยนะครับติดริมโขงนะครับก็จะพบว่าถึงแม้มีปริมาณน้ำฝน1,700 มิลลิเมตรแต่มีการกระจายฝนที่ดีกล้วยก็ยังพอที่จะให้ผลผลิตจนสามารถเก็บเกี่ยวได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเขามีการจัดการน้ำที่ดีขึ้นนะครับก็น่าจะช่วยให้เนี่ยกล้วยเนี่ยมีผลผลิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้ได้นะครับครับสำหรับภาพต่อไปถ้าเทียบกันนะครับก็คือเป็นพุทรานมสดนะครับที่บ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแปลงหนึ่งของเกษตรกรนะครับถ้ามีการจัดการน้ำไม่ดีจะพบว่าพุทราเนี่ยผลจะเหี่ยวเลยนะครับแต่อีกแปลงนึงที่มีการจัดการน้ำดีนะครับก็พบว่าพุทราเนี่ยมีลักษณะเหมือนผลแอปเปิลเลยนะครับคล้ายๆเป็นแอปเปิลเมืองไทยนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือการจัดการน้ำนี่ถือว่ามีความสำคัญนะครับอีกอันหนึ่งเป็นพืชที่ปลูกมากส่วนในภาคใต้นะครับแต่ในภาคอีสานเราเนี่ยก็พยายามที่จะเอาปาล์มน้ำมันขึ้นมาปลูกในภาคอีสานปาล์มน้ำมันเองเนี่ยที่ปลูกในภาคอีสานนะครับโดยส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะพบว่าเป็นปาล์มน้ำมันพันใบนะครับพันดูใบนะครับเนื่องจากปาล์มน้ำมันเองเนี่ยช่อดอกของเขาจะมีอยู่2ลักษณะช่อดอกคือ1เป็นช่อดอกเพศผู้นะครับอีกอันนึงเป็นช่อดอกเพศเมียนะครับการเปลี่ยนของเพศดอกนะครับมีผลจากความชื้นในดินนะครับ
ราะฉะนั้นในภาคอีสานถ้าเราไม่มีการให้น้ำนะครับก็พบว่าช่อดอกของปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นเพศผู้นะครับแต่ถ้ามีการจัดการน้ำที่ดีขึ้นนะครับซึ่งงานของอาจารย์ธีระจากม.สงขลานครินทร์ก็พบว่าสามารถที่จะทำให้ช่อดอกเนี่ยเป็นเพศเมียมากขึ้นเกษตรกรมีโอกาสได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับสำหรับผู้ที่สนใจปลูกปาล์มน้ำมันในภาคอีสานนะครับต้องคำนึงถึงการจัดการน้ำนะครับซึ่งหากคำนวณคร่าวๆเนี่ยเรารู้แล้วว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยจะต้องกินน้ำประมาณสัก100ลิตรถึง150ลิตรต่อวันนะครับอันนี้ก็ลงมาดูนิดนึงนะครับว่าน้ำที่ผมพูดแล้วว่าน้ำเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับพืชดูดกินน้ำไปเนี่ยก็เพื่อสูญเสียออกจากทางปากใบผ่านใบนะครับก็คือประมาณ 95% พืชดูดน้ำไปเพื่อการคายน้ำกระบวนการคายน้ำลองมาดูสถานการณ์อยู่4สถานการณ์นะครับสถานการณ์แรกนะครับอันนี้คือสภาวะที่ดินมีความชื้นดีนะครับความชื้นสูงนะครับสถานะที่2นะครับเกิดภาวะแรงเล็กน้อยนะครับมีภาวะแรงเล็กน้อยนะครับสถานะที่3นะครับมีภาวะแรงรุนแรงและสถานะที่4นะครับมีฝนตกความชื้นในดินดีครั้งหนึ่งนะครับเรามาลองดูก่อนว่าไอ้พืชนี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมาดูที่สถานะของน้ำดีก่อนนะครับถ้าดูแกน X นะครับแกน X นี่ก็คือช่วงประมาณนี้ก็คือเที่ยงคืนนะครับแกน X เนี่ยเที่ยงคืนนะครับ 6:00 นนะครับแล้วก็เที่ยงนะครับแล้วก็ 6:00 นนะครับก็พบว่าพืชเนี่ยจะเริ่มมีการคายน้ำประมาณ 6:00 นนะครับก็คือพออาทิตย์ขึ้นเนี่ยพระอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่ก็เป็นสัญญาณไปเรียกว่าไปกระตุ้นให้ปากใบเนี่ยเกิดการเปิดปากใบนะครับพืชก็มีการคายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเที่ยงวันช่วงบ่ายถ้าน้ำในต้นเริ่มน้อยลงพืชก็ทำการหลีปากใบจะพบว่าการคายน้ำหลังจากเที่ยงก็จะลดลงนะครับเสร็จแล้วในตอนเย็นนะครับพอแสงอาทิตย์หมดพืชก็ปิดปากใบการคายน้ำก็ลดลงนะครับถ้าดูจากภาพที่1นะครับสถานะน้ำดีนะครับสถานะน้ำดีเนี่ยพบว่าค่าสูงสุดอยู่ประมาณสัก 0.25 นะครับค่าสูงสุดประมาณสัก 0.25 นะครับแต่ภาวะแล้งเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พบว่าถ้าดูแพทเทิร์นไอ้เส้นสีดำเนี่ยนะครับพบว่าการคายน้ำของพืชก็จะลดลงนะครับแล้วถ้าภาวะแล้งมากๆในภาพที่3ด้านล่างทางซ้ายนะครับก็พบว่าไอ้ภาวะแล้งเนี่ยพอภาวะแล้งมากๆเนี่ยการคายน้ำของพืชจะลดลงอย่างมากอันนี้คือเป็นกลไกของปากใบพืชนะครับแต่เมื่อฝนตกนะครับเมื่อฝนตกแล้วมีฝนตกมีดินมีความชื้นดีอีกครั้งพบว่าการคายน้ำเนี่ยกลับไปที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนี้สรุปได้เลยว่านะครับภาวะแล้งทำให้การคายน้ำของพืชเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้การคายน้ำสูงสักนิดหนึ่งนะครับการคายน้ำเกี่ยวข้องอย่างไรกับพืชนะครับเดี๋ยวเราจะว่าต่อไปนะครับมีคำถามเล็กๆนิดหนึ่งนะครับปกติเราก็มีคำถามว่ารดน้ำพืชตอนไหนดีนะครับจริงๆแล้วการรดน้ำพืชเนี่ยเราสามารถรดได้ตลอดเวลายกเว้นระวังนิดเดียวถ้าน้ำที่อยู่ในท่อมันร้อนนะครับการรดตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายอาจจะมีผลทำให้พืชเนี่ยเกิดเรียกว่าเกิดอาการรวกที่รากได้นะครับตอนนั้นต้องระวังแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วพืชเนี่ยสามารถรดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเราสามารถรดน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนะมาดูต่อนิดนึงนะครับว่าไอ้สภาพขาดน้ำเนี่ยทำไมการคายน้ำของลดลงแล้วไปมีผลอย่างไรถึงทำให้พืชเนี่ยต้นเล็กลงถ้าเราสังเกตนะครับก็คือถ้าเราปลูกพืชอยู่2ต้นต้นนึงตั้งใจรดน้ำอย่างดีอีกต้นนึงรดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างจะพบว่าต้นที่ขี้เกียจรดน้ำเนี่ยต้นจะเล็กลงเพราะอะไรนะครับเอามาดูนิดนึงนะครับไอ้แกน X นะครับแกน X ตรงนี้นะครับแกน X ของกราฟนี้นะครับที่เขียนว่า soil water content นะครับค่าที่ 0.04 เนี่ยหมายถึงดินแห้งนะครับนะดินแห้ง 0.24 นะครับหรือ 0.20 เนี่ยนะครับก็คือดินมีความชื้นดีเกิดอะไรขึ้นครับแกน Y เนี่ยเขาดูการปิดเปิดปากใบนะครับก็คือถ้าความชื้นในดินลดลงการปิดเปิดปากใบก็จะลดลงนะครับจะเห็นว่าแถวๆสัก 0.12 เนี่ยจะเห็นไอ้เคิร์ฟลงเลยนะเทรนของจุดต่างๆเนี่ยนะครับการปิดเปิดปากใบเนี่ยจะลดลงนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าพืชปิดเปิดปากใบแล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับพืชนะครับพอพืชลองดูภาพที่เป็นภาพต้นไม้นะครับทางด้านขวามือน้ำรากจะดูดกินน้ำเข้าไปแล้วผ่านลำต้นแล้วไปคายน้ำนะครับออกทางใบนะครับ
ตอนที่พืชเปิดปากใบจะนำคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับจากอากาศเนี่ยเข้าไปเป็นสารตั้งต้นนะครับในกระบวนการสังเคราะห์แสงต่อไปอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับถ้าพืชปิดปากใบคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้าไม่ได้นะครับการที่จะสร้างอาหารในต้นพืชเนี่ยจะถูกยับยั้งเพราะฉะนั้นน้ำเลยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าให้น้ำดีปากใบพืชเปิดดีนะครับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่พืชได้มากกระบวนการสังเคราะห์แสงเยอะขึ้นหมายความว่าพืชจะมีอาหารสะสมเยอะขึ้นการเจริญเติบโตของพืชก็จะดีตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดเราให้น้ำพืชให้น้ำแก่พืชมากเกินไปล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็มีงานทดลองนึงนะครับที่ผมทำสัก10กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเราไม่รู้เนาะเราก็อยากทดลองว่าเรามีน้ำเยอะเราให้น้ำเยอะเลยนะครับเราก็เปรียบเทียบการทดลองให้น้ำส้มโอพัดพันทองดีนะครับอยู่2วิธีการวิธีการที่1ก็คือให้เกษตรกรให้น้ำนะครับเกษตรกรให้น้ำก็คือเรียกว่าอะไรนะโพงเลยครับตักน้ำจากร่องรดน้ำรดต้นส้มโอแต่ของเรานี่เอาระบบสปริงเกอร์ให้เลยนะครับก็คือให้น้ำเลย180ลิตรต่อวันเพราะเราคิดว่าต้นส้มโอน่าจะกินเยอะนะครับเราก็เลยให้น้ำเยอะนะครับผลการทดลองเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับผลการทดลองถ้าภาพทางซ้ายมือนะครับก็ดูลักษณะการเจริญเติบโตของผลนะครับไอ้เส้นสีแดงเนี่ยคือการให้น้ำเยอะนะครับเส้นสีฟ้านี่คือของเกษตรกรพบว่าของเราเนี่ยเหมือนผลจะเล็กลงเล็กน้อยนะครับพอมาดูกราฟทางขวานะครับพบว่าการเจริญเติบโตนะครับในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตนะครับเนื่องจากส้มโอเนี่ยปกติในภาคอีสานเนี่ยส้มโอจะออกดอกประมาณเดือนมกราคมกุมภานะครับเสร็จแล้วจะไปเก็บเกี่ยวประมาณเดือนสิงหาคมนะครับเราก็เลยเก็บการเจริญเติบโตของผลต่อเนื่องนะครับพบว่าการให้น้ำแบบเกษตรกรเนี่ยให้ผลผลิตหรือผลส้มเนี่ยดีกว่าโตดีกว่าการให้น้ำที่180ลิตรอันนี้ก็เกิดคำถามเลยว่าทำไมนะครับเราก็วัดขนาดผลนะครับนะครับก่อนที่จะไปสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปสักนิดนึงผมขอแนะนำนิดนึงสำหรับในภาคอีสานนะครับจะมีส้มแดงนะครับเราชื่อว่ามณีอีสานนะครับเนื้อข้างในเนี่ยจะสีแดงนะครับเนื้อข้างในจะสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นทองดีเนื้อข้างในจะออกสีชมพูนะครับต่างกันที่ภาพด้านล่างนะครับอันนี้มันอีสานคล้ายๆกับทับทิมสยามนะครับอันนี้ก็เป็นขอแนะนำพันธุ์ของจริงๆเราทำงานร่วมกับเกษตรกรนะครับว่ามีเป็นพันธุ์นึงที่น่าสนใจนะครับเอามาต่อกันนะครับว่าถ้าเกิดการให้น้ำเยอะแล้วทำไมผลส้มมันเล็กนะครับถ้าลองดูค่าความเป็นกรดเป็นด่างของกราฟทางด้านซ้ายนะครับพบว่าไม่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ภาพทางด้านขวานะครับเราวัดค่าการนำไฟฟ้าของดินนะครับวัดค่าการนำไฟฟ้าของดินพบว่าเส้นสีแดงที่ให้น้ำเยอะเนี่ยค่าการนำไฟฟ้าของดินเนี่ยหายลงไปเลยนะครับลดลงเลยทันทีซึ่งมันลิงก์หรือมีความเชื่อมโยงกับธาตุอาหารพืชในดินนะครับนี่ก็จุดสำคัญแล้วครับเราก็เลยลงจอดมาอีกนิดนึงทางด้านซ้ายเราดูฟอสฟอรัสนะครับทางด้านขวาเราดูโพแทสเซียมนะครับก็พบว่าการให้น้ำเยอะๆนะครับฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเนี่ยนะมีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าการให้น้ำแบบเกษตรกรนะครับแต่ต่ำกว่าการให้น้ำแบบเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นจุดที่สำคัญเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเนี่ยเกษตรกรสามารถให้ปุ๋ยเพิ่มเติมได้มันเลยมีการเพิ่มในตอนช่วงหลังๆนะครับแต่มาดูอีกธาตุนึงนะครับมาดูอีกธาตุนึงนะครับเป็นแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเกษตรกรนะครับไม่ได้มีการเพิ่มปุ๋ยชนิดนี้นะครับพบว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับการให้น้ำแบบเกษตรกรเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซียมสูงกว่าการให้น้ำเยอะๆนะครับรวมทั้งแมกนีเซียมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลส้มโอที่เล็กถึงแม้เราจะให้น้ำเยอะเกิดจากว่าน้ำเนี่ยไปชะล้างธาตุอาหารในดินบนที่รากสามารถดูดกินได้นะครับลงไปดินล่างพืชไม่สามารถที่จะไปอัพเทคธาตุอาหารได้ผลส้มโอเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นการให้น้ำนะครับจะมีคำหนึ่งก็คือคำว่าสมดุลนะครับอันนี้ต้องเป็นคำที่สำคัญเลยนะครับการให้น้ำไม่จำเป็นต้องมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับต้องมีคำว่าสมดุลนะครับมาต่อไปนิดนึงนะครับเราก็ดูว่าความต้องการของน้ำของพืชเนี่ยเราดูกันยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าช่องทางการสูญเสียน้ำจากแปลงปลูกพืชเนี่ยมี2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือครับอย่างที่เล่าในช่วงแรกก็คือรากพืชดูดเข้าไปผ่านลำต้นเสร็จแล้วไปสูญเสียน้ำออกทางปากใบเราเรียกว่าการขายน้ำหรือ transpiration
นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือการระเหยน้ำจากดินเราเรียกว่าซอยอีวาโพเลชันนะครับก็คือระเหยน้ำออกจากดินเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลักการให้น้ำไม่มีอะไรเลยครับง่ายนิดเดียวก็คือให้น้ำชดเชยปริมาณน้ำที่เสียออกจากแปลงนะครับนะเราเรียกรวมๆกันเรียกว่าค่าการคายระเหยน้ำนะครับก็เปรียบเสมือนกับคุณหมอนะครับคุณหมอเราบอกว่าทำไมเราต้องคุณหมอจะแนะนำให้เราดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วนะครับหลักการเดียวกันก็คือคุณทางการแพทย์แนะนำให้เราดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วเพื่อนะครับชดเชยน้ำที่สูญเสียออกจากทางร่างกายเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่ให้แก่พืช นะครับก็คือต้องชดเชยการสูญเสียน้ำออกจากแปลงปลูกพืช นะครับก็มาดูนิดนึงนะครับไอ้ปัจจัยการควบคุมการคายน้ำหรือการสูญเสียน้ำมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกก็คือความชื้นดินนะครับอันนี้เกี่ยวกับการคายน้ำพืชนะครับความชื้นดินเนี่ยดินที่มีน้ำไม่พอเนี่ยตะกี้เราได้ดูภาพแล้วนะครับพบว่าการคายน้ำพืชจะลดลงนะครับถ้าอยู่ในสภาวะแล้งเพราะนั้นความระดับความชื้นที่เหมาะสมเราเรียกว่าความจุความชื้นสนามเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปว่ามันคืออะไรนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือเป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆพืชนะครับได้แก่แสงลมอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสพวกนี้มีเกี่ยวข้อกันหมดนะครับอย่างเช่นถ้าอุณหภูมิสูงนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับต้นไม้ก็จะมีการคายน้ำเพิ่มขึ้นการปลูกต้นไม้หรือต้นพืชเนี่ยเปรียบเสมือนเอาน้ำใส่แก้วไปวางไว้กลางแดดอันนี้คือต้นไม้นะครับแต่ต้นไม้มีนิดนึงมีปากใบไว้คอยปิดเปิดเหมือนมีฝาแก้วอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการมีแค่นี้เองจริงๆแล้วนะครับก็คือต้นการปลูกต้นไม้คือการเอาน้ำใส่แก้วแล้วไปวางไว้กลางแดดเพราะฉะนั้นถ้าแดดร้อนน้ำจากแก้วจะลดลงนะครับระเหยออกไปเยอะนะครับซึ่งจะดูได้จากกราฟนี้นะครับอันนี้ค่าเท่า1 2 3 4นะครับทั้ง0หรือ1เนี่ยหมายความว่าแดดร่มลมตกแดดร่มลมตกนะครับ 4 5แดดร้อนมากอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำนะครับพบอะไรครับพบว่าพืชเนี่ยจะมีการคายน้ำเพิ่มขึ้นในแกน Y เห็นไหมฮะเพนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือถ้าแดดร้อนเพิ่มมากขึ้นการคายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามพืช นี่มันเก่งมันเหมือนมีแก้วแล้วปิดฝาได้คือปากใบทำหน้าที่นั้นนะครับเพราะพอถึงจุดนึงที่มันเสียน้ำจนเต็มที่ปากใบพืชก็จะปิดเห็นจุดดำๆเยอะๆนั้นคือปากใบพืชแสดงอาการปิดแล้วนะครับก็คือควบคุมการคายน้ำของพืชนะครับเอามาดูนิดนึงนะครับว่าสถานะน้ำในดินนะครับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเราจะพูดอยู่3สถานะนะครับในเชิงวิชาการทั่วไปนะครับอันนึงเขาเรียกว่าดินอิ่มตัวด้วยน้ำเราเรียกว่า saturated soil หรือ saturation นะครับอันดับที่2ความจุความชื้นสนามนะครับนะอันดับที่3จุดเขียวถาวรก็มีคำถามว่าสถานะใดพืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะครับเอากลับมาดูวงข้างๆนี่ก่อนครับวงกลมข้างๆนะครับองค์ประกอบดินนะครับมีอะไรบ้างองค์ประกอบดินก็คือ1แร่ธาตุนะครับวัตถุต้นกำเนิดดินนะครับอันที่2นะครับก็ออร์แกนิกแมตเตอร์พวกอินทรีย์วัตถุนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่จะอยู่ในดินอีก2ส่วนก็คือน้ำและอากาศครับในดินจะเต็มไปด้วยน้ำอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะเต็มไปด้วยน้ำอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานะของน้ำในดินที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเราเรียกว่าระดับนั้นเรียกว่าความจุความชื้นสนามนะครับคือเป็นภาพที่2นะครับภาพแรกนะดินอิ่มตัวได้น้ำนะครับภาพแรกดินอิ่มตัวได้น้ำจะเห็นไอ้สีน้ำเงินเยอะๆเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าในดินเนี่ยจะขาดอากาศนี่จำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะรากพืชนะครับอากาศนี่จำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตนะครับแต่ภาพที่2เนี่ยจะมีสัดส่วนของน้ำและอากาศอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งปกติถ้าเราลดน้ำเนี่ยอย่างเต็มที่อาจจะทิ้งไว้ 3-6 ชั่วโมงขึ้นกับชนิดดินถ้าดินทรายก็เร็วหน่อยถ้าดินเหนียวก็ช้าหน่อยจะพบว่าจังหวะ field capacity เนี่ยจะเกิดประมาณเนี้ยนะครับก็คือต้องมีน้ำและอากาศอย่างเหมาะสมนะครับส่วนอีกส่วนนึงไม่น่าจะเป็นจุดที่พืชเจริญเติบโตได้เราเรียกว่าจุดเหี่ยวถาวรจุดเหี่ยวถาวรก็แสดงถึงว่าพืชมันเหี่ยวละช่องว่างหรือช่องว่างในดินเนี่ยก็เต็มไปด้วยอากาศนะครับพืชไม่สามารถที่จะดูดน้ำจากดินได้เพราะฉะนั้นจุดนี้คือสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคำถามว่าเราจะให้น้ำกับพืชระดับไหนถึงจะเพียงพอก็ตอบได้เลยที่ว่าความจุความชื้นสนามนะครับความจุความชื้นสนามนะครับนะฮะถ้าเกิดดินอิ่มตัวได้น้ำนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาในภาคกลางนะครับอย่างเช่นแปลงปลูกมะละกอแข็งนวลจังหวัดราชบุรีนะครับ
ถ้าเป็นข้าวเราก็สามารถปลูกแล้วปล่อยให้น้ำท่วมได้แต่ว่าถ้าเป็นมะละกอไม่ได้เราก็ยกร่องขึ้นมาแค่นี้เองนะครับก็คือทำให้รากพืชมีทั้งน้ำและอากาศอย่างเหมาะสมนะครับเป็นเทคนิคนึงนะครับนะครับต่อไปเรามาดูว่าการประเมินความต้องการน้ำของพืชนะครับซึ่งปัจจุบันคงมีคำว่าแม่นยำนะครับก็คงจะมีอยู่3รูปแบบที่ผมจะลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับตัวแรกเราดูสถานะน้ำในดินนะครับตัวที่2ประมาณเลยนะครับจากสภาพอากาศทำได้ไหมตัวที่3ตอนนี้ก็เป็นงานวิจัยหลายๆงานนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับที่ทำงานอยู่ในประเทศนี้ก็สนใจนะครับก็คือลองเอาหัวโพรบนะครับหรือหัวตรวจวัดเนี่ยไปเจาะที่ลำต้นพืชเลยนะครับแล้วดูอัตราการไหลนะครับสิ่งที่เป็นคำถามของเกษตรกรก็คือเราจะให้น้ำเมื่อไหร่ในปริมาณเท่าไหร่นะครับไอ้ประเมินพวกเนี้ยประเมินหรือประมาณพวกนี้เนี่ยจะต้องให้บอกเกษตรกรให้ได้ว่าให้น้ำเมื่อไหร่ในปริมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็มาเล่าให้ฟังในแต่ละเรื่องนะครับตัวแรกนะครับก็ดูสถานะน้ำของดินนะครับเพื่อใช้ประเมินความต้องการน้ำของพืชนะครับตัวแรกนี่เป็นงานของอาจารย์อิทธิสุนทรนะครับจากลาดกระบังนะครับซึ่งทำมาสักเกือบ20ปีแล้วมั้งครับนะครับเราเรียกว่าเทนซิโอมิเตอร์เครื่องวัดศักของน้ำในดินนะครับตัวนี้นะครับหลักการของเขาก็คือไอ้แท่งนี้นะครับเราเอาน้ำใส่เข้าไปนะครับนะใส่เข้าไปนะครับและทางด้านปลายนะครับจะเห็นไหมฮะภาพทางด้านซ้ายมือทางด้านปลายเนี่ยจะมีเซรามิกคัพอยู่ไอ้ตรงเซรามิกคัพเนี่ยมันสามารถแลกเปลี่ยนน้ำที่อยู่ในท่อนี้กับดินได้ถ้าดินแห้งน้ำในท่อจะดูดออกถ้าดินเปียกน้ำในดินจะไหลเข้ามาในท่อนะครับแล้วก็วัดแรงดึงด้วยเกจที่ติดอยู่บนเครื่องนะครับหลักการมีแค่นี้เองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราถามว่าจะให้น้ำเมื่อไหร่ให้น้ำเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็คือให้ค่ามันขึ้นไปประมาณสัก40เซนติบาร์เดี๋ยวเราจะดูในภาพต่อไปนะครับแต่ให้น้ำแล้วจะปิดเมื่อไหร่จะพอเมื่อไหร่ก็คือเข็มตีเข้าใกล้ศูนย์อีกครั้งนึงนะครับหลักการมีแค่นี้เองปักลงดินในลักษณะนี้นะครับแต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าข้อจำกัดมันคืออะไรนะครับลองดูภาพต่อไปนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยนะครับจะมีสเกลบอกอยู่นะครับจะมีสเกลอยู่บอกอยู่นะครับโดยปกติถ้าค่าเข้าใกล้0ถือว่าดินอิ่มตัวได้น้ำถ้าค่า0ถึง40เนี่ยก็ความชื้นดินเหมาะสมอาจจะอยู่ได้แถวfill capacity หรือความชื้นสนามถ้ามากกว่า40เซนติบาร์ดินเริ่มแห้งนะครับหลักการก็คือมากกว่า40เซนติบาร์ปุ๊บก็ทำการให้น้ำนะครับเสร็จแล้วให้น้ำพอเมื่อไหร่จะปิดน้ำได้เมื่อไหร่ก็คือเข็มตีเข้าใกล้ศูนย์อีกครั้งหนึ่งหลักการมีแค่นี้เองซึ่งในเชิงการค้าเขาก็เลยแปะจุดมา3จุดนะครับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแสดงว่าสีเหลืองเนี่ยก็เริ่มให้น้ำได้เสร็จแล้วพอให้น้ำเข็มก็ตีกลับมานะครับเข็มตีกลับมาเข้าหาสีฟ้านะครับเราก็ปิดน้ำได้นะครับแต่จุดอ่อนของมันก็คืออันนี้พอดีเป็นของไทยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากทางอะไรนะผู้ประกอบการนะครับก็คือมันเป็นจุดอ่อนของตัวนี้เลยคือฝาปิดมันรั่วง่ายทำให้อากาศเข้าน้ำในท่อเลยไม่อยู่ในสภาพสุญญากาศก็เลยไม่สามารถที่จะวัดได้นะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนของเราแต่ว่าของต่างประเทศเนี่ยพอได้นะครับก็ใช้งานได้ 2-3 ปีเนี่ยผมทิ้งไว้ในแปลงเนี่ยทำงานได้นะครับอีกอันนึงถ้าไม่ปิดน้ำเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ปิดน้ำนะครับก็คือปริมาณน้ำที่ให้มันก็ชนได้แค่0ก็คือสามารถที่จะให้น้ำเกิดได้มากเกินไปจนบางทีธาตุอาหารถูกชะล้างลงในดินชั้นล่างสุดท้ายผลของพืชก็เล็กนะครับนะไม่ได้โตอย่างที่เราต้องการนะครับถ้าให้น้ำมากเกินไปนะครับมีจุดแค่นี้จุดอ่อนของมันนะครับอันอื่นๆล่ะครับสถานะของน้ำในดินนะครับในด้านอื่นนะครับเราก็มีเครื่องอันนี้อาจจะเหมาะกับนักวิจัยเชิงลึกนิดนึงแต่เพื่อทำงานเสร็จแล้วน่าจะไปแนะนำสู่เกษตรกรได้ต่อไปนะครับอย่างเช่นมีเครื่องนิวตันโพลนะครับอันนี้ก็คือสามารถวัดความชื้นในดินได้แต่เครื่องนี้ก็เริ่มจะเลิกใช้เพราะว่าเป็นรังสีนะครับต่อมาก็เริ่มมีโพรบที่ไปปักในดินนะครับซอยวอเตอร์คอนเทนต์อะไรต่างๆอย่างไรก็ตามถ้าเป็นนักวิจัยอาจจะมีสักนิดนึงอาจจะต้องมีการแคลิเบตของค่าที่อ่านได้กับความชื้นดินนะครับในแต่ละดินที่ท่านไปทดลองอันนี้เป็นฝากไว้นิดนึงสำหรับกลุ่มนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับเราแปลผลอย่างไรนะครับกลับมานะครับลองดูภาพทางขวามือก่อนเลยก็ได้นะครับภาพทางขวามือนะครับเรารู้ว่าการเปิดปิดปากใบของพืชนะครับมันจะลดลงนะครับเมื่อดินแห้งนะครับจุดไหนที่ปากใบพืชเริ่มปิดนะครับจุดไหนปากใบพืชเริ่มปิดนะครับค่าที่มันลดลงนะครับเราก็จงจุดนั้นแหละ
ถือว่าเป็นจุดที่ต้องให้น้ำอันนี้คือต้องจุดระวังแล้วนะครับต้องให้น้ำละเพื่อให้ปากใบพืชเปิดอย่างสม่ำเสมอปากใบพืชเปิดแล้วเป็นอย่างไรลองดูภาพทางด้านซ้ายนะครับก็จะพบว่าการคายน้ำของพืชนะครับในดินที่มีความชื้นดีนะครับดูที่แกน x ภาพทางด้านซ้ายถ้า0ก็ดินแห้ง1ก็คือดินมีความชื้นสูงนะครับพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งถ้าน้ำความชื้นในดินลดลงประมาณ 50% นะครับการคายน้ำพืชจะลดลงนะครับอันนี้เรารู้ละมันอันเนี้ยเป็นจุดที่เราจะไปเรียกว่าถ่ายทอดให้กับเกษตรกรนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญคือถ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของพืชจะลดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้น้ำเมื่อไหร่ก็คือให้น้ำก่อนที่พืชจะปิดปากใบหรืออัตราการคายน้ำของพืชลดลงนะครับเพื่อให้กระบวนการสังเคราะห์แสงและกระบวนการสร้างอาหารของพืชเนี่ยดีอย่างสม่ำเสมอนะครับหลักของเขามีแค่นี้นะครับนะครับเราก็อาจจะสามารถคำนวณได้นะครับสมมติสามารถที่คำนวณได้ว่าสุดท้ายถ้าวัดความชื้นได้เท่านี้จะต้องให้น้ำในปริมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นคำนวณง่ายๆถ้าระยะปลูกของพืชอย่างเช่นมะม่วงนะครับปลูกระยะ 4x4 นะครับระดับรากพืชที่ทำหน้าที่ดูดกินน้ำและธาตุอาหารลึกลงดินประมาณสักครึ่งเมตรนะครับครึ่งเมตร50 เซนนะครับเราต้องการยกระดับความชื้นจากนะครับประมาณ 12% นะครับ 0.12 ประมาณ 12% ขึ้นเป็น 0.20 นะครับหรือประมาณ 20% นะครับก็สามารถเอาไปลบกันก็คือใน1ลูกบาศก์เมตรจะต้องใช้น้ำประมาณ80ลิตรเห็นไหมฮะก็คือใช้น้ำประมาณ 0.08 ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อลูกบาศก์เมตรของดินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาคูณกันก็คือระยะปลูกก็คือ 4x4 คูณด้วยระดับรากประมาณครึ่งเมตรนะครับแล้วไอ้ตรงนี้ที่จุดต่างนี้นะครับ 0.08 นะครับจะพบว่าในดินถ้าเราจะยกเรียกว่าต้นไม้ต้นมะม่วง1ต้นที่ระยะปลูก 4x4 ต้องให้น้ำประมาณ640ลิตรนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรารู้สึกเนาะถ้าเราต้องให้น้ำกับต้นไม้640ลิตรมันจะไหลลงดินไหมหรือมันจะไหลออกนอกแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าค่าการซึมน้ำของดินในแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ต้องคำนึงนิดนึงเกษตรกรต้องคำนึงนิดนึงให้น้ำมากๆพร้อมกันทีเดียวอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะน้ำไหลออกนอกแปลงสุดท้ายต้นไม้ไม่ได้กินน้ำที่เราให้ไปนะครับต้องให้น้ำซึมลงดินเพราะนั้นต้องพิจารณาการซึมน้ำของดินด้วยนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะการแบ่งให้สุดท้ายทั้งน้ำและปุ๋ยอันนี้ผมพาดพิงไปถึงปุ๋ยเนาะหลักการง่ายๆนะครับที่ให้ได้ดีที่สุดให้บ่อยเท่าไหร่ยิ่งบ่อยได้เท่าไหร่ได้ยิ่งดีในปริมาณที่เหมาะสมนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมาดูตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราประมาณน้ำจากสภาพดินแล้วต่อไปเราประมาณน้ำจากสภาพอากาศนะครับนะซึ่งหลักๆถ้าเป็นนักวิจัยเชิงลึกนะครับเขาจะคุยกันที่เพนแมนมอนเทียร์อีควอชันนะครับคือทางด้านซ้ายมือนี้โอ้สมการยุ่งยากเกษตรกรเป็นลมนะครับก็คือทำงานไม่ได้แน่นอนนะครับอีกทางนึงที่จะง่ายขึ้นนะครับเราเรียกมันว่าฐานระเหยนะครับฐานระเหยนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วๆไปหรือสถานีตรวจอากาศทั่วๆไปนะครับมีอยู่ทั่วๆไปนะครับนะเราจะเรียกมันสั้นๆว่า EPAN นะครับตัวข้างล่างนี้เนาะนะตัวเหลืองๆนะครับ EPAN นะครับนะค่าการคายระเหยน้ำบางครั้งเรายอมรับให้ ETO เท่ากับ EPAN ได้เลยนะครับเนื่องจากจริงๆถ้าเกิดตามสมการจริง ETO หรือค่าการคายระเหยน้ำเนี่ยจะเท่ากับ EPAN คูณด้วยสัมประสิทธิ์ของฐานระเหยแต่สัมประสิทธิ์ของฐานระเหยโดยทั่วไปหนังสือหลายๆเล่มเรายอมรับให้ค่าเท่ากับ1ก็ได้เพราะฉะนั้นค่าการคายระเหยน้ำสามารถดูได้จากฐานระเหยนี้ได้เลยนะครับอันนี้ข้อมูลเกษตรกรก็คือสามารถไปขอได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาที่ใกล้กับแปลงที่ท่านปลูกพืชนะครับที่ใกล้กับแปลงที่ท่านปลูกพืชอย่างเช่นปลูกในจังหวัดชัยภูมิก็ควรขอในแถวๆจังหวัดชัยภูมินะครับไม่ใช่ไปขอที่เชียงใหม่เพราะมันจะแปรผลไม่ได้นะครับนะครับเอาลองมาดูการใช้งานสักนิดนึงนะครับพอเราได้ค่า EPAN หรือ ETO มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าการสูญเสียน้ำของพื้นที่นะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับคือ1ค่าการคายระเหยอันที่2ชนิดพืชนะครับชนิดพืชลองดูแพทเทิร์นนิดนึงนะครับแพทเทิร์นที่กราฟใหญ่ทางด้านขวานะครับพบว่าถ้าเป็นสับปะรดนะครับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำสับปะรดจะอยู่ที่ 0.3
นะครับถ้าเป็นพืชผักนะครับจะอยู่ที่1หน่อยๆถ้าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับที่ท่านปลูกนะครับนะจะอยู่ประมาณ 0.7 0.8 อันนี้สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก FAO ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถคาดเดาได้เล็กน้อยนะครับคาดเดาได้เล็กน้อยว่าเราปลูกอะไรนะครับถ้าเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นก็ 0.7 0.8 นะครับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืชสามารถใช้ได้เลยถ้าเป็นผักจะ1กว่าๆแสดงว่าพืชผักเนี่ยใช้น้ำเยอะมากกว่าการปลูกไม้ผลและสับปะรดพืชผักต้องการน้ำมากกว่าไม้ผลและสับปะรดอันนี้จากภาพนี้นะครับเพราะว่าค่าของพืชผักเนี่ย1กว่าๆอาจจะเป็นเพราะว่าพืชผักเนี่ยทรงมันเตี้ยใบมันเพิ่มขึ้นนะครับในพื้นที่เล็กนะครับแต่ต้นไม้ผลเนี่ยเป็นต้นที่ขนาดใหญ่และคุมพื้นดินด้านล่างนะครับอัตราการคายน้ำก็เลยต่างกันยิ่งสัมประสิทธิ์การใช้น้ำสูงหมายความว่าต้องการน้ำเยอะนะครับหลักการตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็สามารถคำนวณได้ง่ายๆเลยนะครับจากค่าการคาระเหยน้ำนะครับก็คือเท่ากับ e แพนคูณด้วย kc ถ้าเป็นมะม่วงนะครับเราจะให้ค่าที่ 0.7 นะครับอีแพนวันนี้สมมุติว่าไปขอกรมอุตุนะครับไปขอที่กรมอุตุมาบอกว่า4มิลลิเมตรต่อวันนะครับ4มิลลิเมตรต่อวันเราก็มาคูณก็คือได้ 2.8 มิลลิเมตร 2.8 มิลลิเมตรมันหมายความว่าไงหมายความว่าคล้ายๆกับที่รายงานของเรื่องน้ำฝนนะครับก็คือ 2.8 มิลลิเมตรคือน้ำสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 2.8 มิลนะครับนิดเดียวนะครับแต่เราสามารถคูณได้เลยว่าในพื้นที่1ไร่นะครับต้องใช้น้ำกี่ลิตรเกษตรกรต้องตรงนี้เนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องใช้น้ำกี่ลิตรก็คือพื้นที่1ไร่นะครับถ้าดูค่าสมการข้างล่างนะพื้นที่1ไร่ก็คือ 1,600 ตารางเมตรคูณด้วย 2.8 หารด้วย 1,000 นะครับก็ต้องให้น้ำประมาณ 4.48 หรือ 4.5 ลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 4,500 ลิตรสำหรับการปลูกมะม่วง1ไร่นะครับถ้าค่า e แพนประมาณ4มมเห็นไหมฮะก็คือสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยว่าต้องให้น้ำในแปลงเนี่ย 4,500 ลิตรนะครับ 4,500 ลิตรสำหรับเทคนิคเดี๋ยวอาจจะมีอาจารย์ท่านต่อไปหรือเรื่องอื่นๆนะครับว่าเราจะเปิดสปริงเกอร์อย่างไรนะครับจะเปิดสปริงเกอร์อย่างไรต้องรู้จักนะครับเกษตรกรอีกอันนึงต้องรู้จักว่าไอ้หัวสปริงเกอร์เนี่ยนะครับน้ำออกกี่ลิตรต่อชั่วโมงนะใน1ไร่มีหัวสปริงเกอร์อยู่กี่หัวนะครับถ้าเรารู้ตัวนี้เราจะรู้เลยว่าเปิดสปริงเกอร์กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงจะได้น้ำประมาณ 4,500 ลิตรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกพืชโดยเฉพาะกลุ่มพืชสวนเนี่ยนะครับถือว่าเราต้องใช้น้ำในปริมาณที่สูงมากนะครับนะต้องมีการจัดการนะครับไม่เหมือนกับมันหรืออ้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดถ้าเกษตรกรท่านใดคิดจะปลูกพืชสวนไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับการจัดการน้ำนะครับสำคัญมากนะครับมาดูต่อไปนะครับสำหรับค่า EPANนะจำเป็นต้องไปขอทุกวันไหมไม่มีใครมาให้เนาะเจ้าหน้าที่คงไม่มาให้เราสามารถไปทำข้อมูลเองก็ได้สำหรับนักวิชาการนะครับก็คือหาค่าเฉลี่ยนะครับของย้อนหลังสัก10ปีนะพบนะครับจากภาพนี้นะครับแกน x ก็คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาจะพบว่าในช่วงเมษายนค่า e แพนของจากกราฟนี้เนาะประมาณสักเกือบ7นะครับนะ6หน่อยๆนะครับช่วงเดือนมกรานะครับต้นกราฟเลยเดือนมกราอาจจะประมาณอยู่แถวๆ 4.5 เราสามารถเนี่ยถ้าเราเก็บข้อมูลทั้งปีนะครับเรามีข้อมูลเงี้ยทั้งปีนะครับไปขอจากกรมอุตุแล้วก็ทำค่าเฉลี่ยย้อนหลังสัก10ปีนะครับก็สามารถนำมาใช้ได้เลยว่าในเดือนนี้เนี่ยนะครับควรจะมีค่า e-pan เท่าไหร่นะครับแต่จุดด้อยของวิธีนี้ก็มีนะครับจุดด้อยของวิธีนี้นะครับจะเห็นกราฟทางด้านล่างนะครับอีกราฟสีฟ้าเนี่ยนะครับพบว่าถ้าเราคำนวณเนี่ยเมื่อค่า EPAN เพิ่มขึ้นนะครับเราต้องให้น้ำเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับนะค่า EPAN เพิ่มขึ้นก็คืออากาศร้อนแห้งนะครับอากาศร้อนเพิ่มขึ้นแห้งเพิ่มขึ้นให้น้ำเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับต้นไม้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจากภาพนี้เราเคยอธิบายกันไปแล้วเนาะถ้าอากาศร้อนเพิ่มขึ้นนะครับการคายน้ำพืชเพิ่มขึ้นแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งนะครับพืชจะทำการพืชหลายๆชนิดเลย 95% ดีกว่าจะทำการปิดปากใบนะเพื่อรักษาน้ำภายในต้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอตัวเทคนิคนี้เนี่ยสามารถประมาณได้ช่วงแรกๆแต่ว่าพอที่ร้อนมากๆอาจจะบอกไม่ได้ว่าพืชจะต้องการน้ำเท่านั้นไหมเพราะว่าพืชปิดปากใบหนีการสูญเสียน้ำจากลำต้นพืชนะครับอันนี้ก็เป็นข้อด้อยของเขานิดนึงนะครับ
นอกจากนี้นะครับผมก็ไปลองหาข้อมูลตอนนี้เนี่ยทางกรมอุตุเนี่ยทำเป็นรายงานเลยนะครับในบางพื้นที่เลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องไปขอข้อมูลก็ได้นะครับตอนนี้เริ่มมีรายงานเป็นเล่มๆแล้วนะครับเกษตรกรเราควรจะรู้ว่าเราน่าจะไปหาค่าพวกนี้ได้นะครับในกรมอุตุเขาเรียกว่าค่าน้ำระเหยนะครับค่าน้ำระเหยในเล่มๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ละจังหวัดน่าจะมีนะครับนะไอ้ถาดแบบนี้แหละที่เขาวัดมานะครับก็พบว่าถ้าในเดือนเมษารู้ว่ารายงานของจังหวัดเราอยู่ประมาณ170เราก็สามารถเอามาหารเลยประมาณ30วันหรือ31วันก็จะพบว่าอีแพนในเดือนเมษาประมาณ 5.7 มิลลิเมตรก็สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้เลยนะครับถ้าปลูกมะม่วงก็เอา 5.7 ไปคูณด้วย 0.7 นะครับคูณสัมประสิทธิ์ของมะม่วงแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเริ่มต้องหาข้อมูลมากขึ้นเพื่อให้น้ำอย่างแม่นยำกับพืชนะครับรู้แล้วประมาณจากประมาณอะไรนะปริมาณน้ำจากสภาพอากาศได้ต่อไปเรามาลงลึกนิดนึงนะงานใหม่ๆนะครับเขาสนใจว่าการประมาณน้ำหรือความต้องการน้ำของพืชเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับเรามีหัวตรวจวัดนะครับหัวตรวจวัดนะครับก็สามารถเจาะเข้าไปที่ลำต้นพืชนะครับก็คือหัวแบบนี้เนี่ยมันให้ความร้อนนะครับมันให้ความร้อนถ้าน้ำไหลนะครับถ้าน้ำไหลนะครับนะเจาะเป็น2หัวแบบนี้นะครับในลำต้นพืชนะครับดังภาพที่แสดงถ้าหัวนี้มันมีความร้อนเข้าไปนะครับถ้าน้ำไหลเกิดอะไรขึ้นนะครับน้ำไหลก็คือหัวเนี่ยจะเย็นลงนะครับเขาก็เลยหาสัดส่วนระหว่างนะว่าหัวเย็นลงเท่าไหร่ตอนที่น้ำไหลในอัตราเร็วเท่าไหร่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้สัญญาณเนี่ยในกราฟนี่จะบอกเลยได้ว่าถ้าเครื่องมันอ่านได้เท่านี้เนี่ยน้ำไหลในพืชมากน้อยเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับซึ่งพวกผมก็ใช้เราเรียกว่า transient thermal dissipation method นะครับตอนนี้พวกผมก็ใช้อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับนะเทคนิคตัวนี้นะครับก็คือสามารถวัดได้เลยว่าในลำต้นพืชเนี่ยน้ำไหลมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็ลองดูภาพนี้นะครับก็เป็นผลจากเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือไอตัวสัญญาเนี่ยมันบอกเราเลยว่านะครับอันนี้ทดลองเก็บข้อมูลการคายน้ำของพุทรา4วันนะครับ4วันนะครับพบว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไอ้เส้นแดงๆนะครับคือสภาพอากาศ VPD นะครับตัวนี้คือเป็นการคำนวณระหว่างอุณหภูมิกับความชื้นสัมผัสนะครับเช้าๆตู่นะครับก็มีอยู่4เคิร์ฟเห็นไหมครับ4เคิร์ฟนะครับนะ4กราฟหลักๆนะครับ1กราฟก็คือตัวแทน1วันนะครับกลางคืนพืชคายน้ำน้อยดูเส้นสีฟ้านะครับดูเส้นสีฟ้ากลางคืนพืชปิดปากใบคายน้ำน้อยพอช่วงเช้าอากาศเริ่มร้อนขึ้นปากใบพืชเริ่มเปิดการคายน้ำพืชมากขึ้นนะครับพอเที่ยงนะครับเที่ยงนะครับนะพืชก็เริ่มปิดปากใบการคายน้ำพืชก็จะลดลงนะครับช่วงบ่ายๆนะครับพืชปิดปากใบเสร็จกลางคืนก็กลับมาคายน้ำน้อยนะครับเป็นลักษณะนี้นะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็รู้แล้วมันมีความสัมพันธ์กันนะครับมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าอากาศถ้าดูอะไรนะดูเคิร์ฟสุดท้ายนะครับดูเคิร์ฟสุดท้ายถ้าวันไหนอากาศแดดลมตกหน่อยการคายน้ำของพืชก็จะลดลงนะครับแสดงว่าวันที่อากาศร้อนพืชเสียน้ำมากวันที่อากาศร่มหน่อยเย็นหน่อยพืชก็เสียน้ำน้อยนะครับนะเป็นเทคนิคการวัดนะครับเทคนิคการวัดนะครับนะตอนนี้เราก็รู้แล้วถ้าในสภาพที่ดินมีความชื้นสูงนะครับแล้วก็วันนี้ฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสนะครับท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีเลยยางพารากินน้ำวันละ40ถึง45ลิตรต่อวันถ้าเราจะให้น้ำยางพาราเตรียมตัวได้ต้องกินน้ำต่อ1ต้นเนี่ยกินน้ำประมาณ40ถึง45ลิตรถ้าเป็นส้มโอประมาณ60ถึง80ลิตรนะครับถ้าเป็นมะม่วงนะมะม่วงนะครับมะม่วงส่งออกนะครับอันนี้เราไปทำที่สวนมะม่วงส่งออกนะครับเพราะว่ากินน้ำประมาณสัก32ลิตรต่อวันนะครับนะลักพุทราเนี่ยประมาณ15ถึง20ลิตรต่อต้นต่อวันนะครับแต่อย่างไรก็ตามอัตราการคายน้ำนี้เนี่ยมันมีความผันแปรนิดหน่อยกับขนาดลำต้นและจำนวนใบแต่สามารถใช้ข้อมูลคร่าวๆเนี้ยนะครับว่าต้องการให้น้ำกับพืชเนี่ยได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้งบประมาณจากทางวช.นะครับพยายามพัฒนาโปรแกรมนะครับต่อไปเนี่ยคือเราเห็นโผล่ที่ติดต้นไม้เยอะๆนะครับผมก็พยายามจะทำเป็นโผล่เหล็กคือไม่ต้องมีโผล่ได้ไหมนะครับไม่ต้องมีโผล่ได้ไหมตอนนี้ผมก็พัฒนาโมเดลหรือแบบจำลองง่ายนะครับแบบจำลองง่ายๆนะครับนะก็คือเกษตรกรต้องรู้อะไรบ้างเกษตรกรต้องรู้ในสีเหลืองนะครับในเรียกว่าในไฟล์ Excel นะครับเกษตรกรต้องรู้ขนาดลำต้นเกษตรกรต้องรู้อุณหภูมิ
เกษตรกรต้องรู้ความชื้นสัมผัสนะครับนะขนาดลำต้นเกษตรกรจะรู้ไหมไปวัดครับนะนี่เป็นมะม่วงเป็นพุทราเป็นอะไรก็ได้ไปวัดนะครับอุณหภูมิจะรู้ได้ยังไงอุณหภูมิก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้มือถือเรานะครับตอนแรกๆผมก็มีความกังวลนิดนึงเอ๊ะจะหาที่ไหนสุดท้ายไปดูอุณหภูมิที่มือถือตอนช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองโมงอุณหภูมิเท่าไหร่เอามาใส่ในกรอกในห้องนี้นะครับในช่องสีเหลืองๆนะครับแล้วความชื้นสัมผัสเท่าไหร่นะครับความชื้นก็ในมือถือเราเหมือนกันลากลงไปนิดนึงนะครับไปลากลงไปนิดนึงก็จะเจอความชื้นสัมผัสก็มากรอกลงในช่องสีเหลืองๆตรงช่องนี้ช่องตรงช่องที่3นะครับกรอกเสร็จโปรแกรมนี้คำนวณให้เสร็จเลยต้องให้น้ำ68ลิตรต่อวันเห็นไหมฮะกรอกเสร็จปั๊บแค่นี้เองเกษตรกรทำหน้าที่คือกรอกทุกวันเลยเท่านั้นเองก็จะรู้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับพืชเสียน้ำเท่าไหร่เราก็ให้น้ำจำนวนเนี้ยชดเชยไปง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่เกษตรกรต้องรู้คือเช่นระวงลำต้นอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสอุณหภูมิความชื้นสัมผัสหาได้จากมือถือนะครับหาได้จากมือถือปัจจุบันนะครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วไออุณหภูมิความชื้นสัมผัสนะครับก็คำนวณจากค่าตรงนี้นะครับก็คือเราเรียกมันว่า VPD นะครับคำนวณตรงนี้นะครับออกมาแต่ไม่เป็นไรนี่เป็นเชิงลึกของทางพวกผมนะครับพวกผมนะครับเพราะนั้นเกษตรกรแค่นะกรอกข้อมูลลำต้นอุณหภูมิความชื้นสัมผัสประมาณสักช่วงบ่ายๆจะได้อุณหภูมิที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ได้ความชื้นที่ต่ำที่สุดเอาตรงนั้นมากรอกจะได้เลยนะครับว่าต้องการน้ำเท่าไหร่กี่ลิตรต่อต้นต่อวันนะครับแล้วก็ทำการเปิดสปริงเกอร์หรือน้ำหยดก็แล้วแต่นะครับให้กับต้นไม้นะครับอันนี้ก็ลองดูผลนิดนึงนะครับผลคร่าวๆผลคร่าวๆนะครับที่ผมให้ที่ไปทำงานกับนี่กับพุทรานะครับภาพข้างบนนะครับภาพข้างบนเราก็ลองเก็บความชื้นดินนะครับเก็บความชื้นดินตามวิธีของเกษตรกรไอ้จุดแดงๆเนี่ยเป็นจุดที่เราเริ่มทำงานนะครับในเดือนตุลาของปีนี้เนี่ยปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วในเดือนตุลาปีที่แล้วเนี่ยฝนยังตกอยู่นะครับจุดตอนเราเริ่มงานก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับพบว่าข้างบนนี้เป็นไงฮะการถ้าเกษตรกรให้น้ำก็คือเปิดปิดเองนะครับพบว่าความชื้นดินเนี่ยแกว่งเลยนะครับแล้วมีวันนึงพุ่งขึ้นไปสูงเลยนะครับนะประมาณสักปลายปีนะครับพุ่งไปสูงเลยก็เป็นงานปีใหม่ลืมปิดน้ำนะครับนะตอนนี้กลายเป็นให้น้ำเกินนะครับข้างล่างนี่เรารู้แล้วว่าต้นพุทราเราคำนวณเสร็จจากโปรแกรมตะกี้นี้ต้องการน้ำวันละ18ลิตรนะครับ18ลิตรเราก็ให้น้ำตามโปรแกรมเลยนะครับพบว่าความชื้นดินเนี่ยคงที่เลยนะครับน่าจะเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามผลการทดลองนี้ขอรอดูข้อมูลผลผลิตดูข้อมูลธาตุอาหารอีกนิดนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับนะแต่รู้แล้วเนี่ยไอปริมาณความชื้นในดินเนี่ยคงที่เลยถ้าเราให้น้ำตามโปรแกรมนี้ไม่มีการผันแปรเพราะว่าเกษตรกรไม่สามารถเปิดน้ำได้ทุกวันนะครับนะครับนะเพราะนั้นสรุปที่ผมได้นำเสนอมาก็ประมาณ3วิธีหลักๆนะครับตัวแรกก็คือดูจากสภาพอากาศนะครับตัวที่2เราสามารถประเมินจากสถานะของน้ำในดินได้นะครับสถานะของน้ำในดินที่ทำให้พืชเติบโตได้ดีที่สุดนะครับก็คือความจุความชื้นสนามตัวที่3ปัจจุบันนี้เราเริ่มสนใจเลยว่าวันนึงเนี่ยต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยมีอัตราการคายน้ำเท่าไหร่เราน่าจะสามารถให้น้ำชดเชยไปเลยนะครับคือมีการเอาหัวตรวจวัดไปติดที่ลำต้นพืชเลยนะครับหลักการตอนนี้นะครับก็พบแล้วอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยต้องการน้ำประมาณสัก30ลิตรต่อต้นต่อวันเกษตรกรสามารถให้น้ำตามนั้นได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานหลากหลายนะครับถ้าลองไปหาดูแต่ว่าคงเป็นทีมนักวิจัยที่ต้องทำงานนะครับเห็นไหมฮะถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ก็มีรายงานนะครับถ้ารู้ว่ามีอย่างเช่นต้นลิ้นจี่คายน้ำประมาณ 3.7 มิลลิเมตรเราสามารถไปคำนวณแบบที่ผมเคยสอนในต้นชั่วโมงได้นะครับนะครับพวกนี้นะครับก็มีรายงานเยอะเลยมีคนที่ทำงานพวกนี้นะครับเอ้ายังมีวิธีอื่นๆอีกนะครับมีวิธีอื่นอีกตอนนี้ก็อาจจะมีคนสนใจในเรื่องเรียกว่าการวัดการเจริญเติบโตของพืชด้วยเดนโดมิเตอร์นะครับก็มีหัวตรวจวัดไปเลยนะครับติดที่ผลไม้ก็ได้นะครับแบบนี้นะในภาพหรือติดที่ลำต้นพืชก็ได้นะครับในยางพารานะครับนะก็ไปทดสอบว่าตอนนี้ต้องการน้ำหรือยังนะครับยางจริงๆถ้าเกษตรกรดูอาจจะยางที่ไหนเขาให้น้ำกันนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ายางที่ปลูกในที่แล้งอาจจะเป็นต้องการให้น้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ายางที่ปลูกในประเทศเรานี้โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ให้น้ำนะครับถ้าเกษตรกรนะแต่ว่าตอนที่ยางราคาแพงก็มีคนที่พยายามนะครับเกษตรกรหลายๆรายเนี่ยจะพยายามให้น้ำกับยางพารานะครับนะไอ้ข้อมูลนี้นะครับข้อมูลนี้เนี่ยเราจะดูมันยังไงนะครับลองดูเส้นข้างบนนะครับกราฟด้านบนนะครับเป็นเส้นขาวกับเส้นเหลือง
นะครับเส้นเหลืองเส้นขาวที่เขียนว่าคอนโทรลเส้นเหลืองที่เขียนว่าเดาเราจะให้น้ำเมื่อไหร่นะครับเมื่อสัญญาณมันบอกว่าต้นไม้ไม่โตถ้าเห็นเส้นขาวเนี่ยต้นไม้โตต่อเนื่องเห็นไหมเส้นขาวนี่ต้นไม้โตต่อเนื่องสูงไปเรื่อยๆนะครับก็คือต้นพืชโตต่อเนื่องแต่เมื่อวันใดที่เป็นเส้นเหลืองนะครับอาจจะจุดเริ่มต้นที่ต้นไม้ไม่โตปุ๊บแสดงว่าต้นไม้เริ่มขาดน้ำอันนี้คือหลักการของเครื่องนี้นะครับนะต้องให้น้ำแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของงานในอนาคตที่มีคนที่ไปวัดการเจริญเติบโตของพืชเพื่อเป็นสัญญาณชี้ว่าจะให้น้ำเมื่อไหร่นะครับจะให้น้ำเมื่อไหร่นะครับนะอ้าวนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้อาจจะมีแนวทางที่จะพยายามลดการสูญเสียน้ำจากแปลงปลูกนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับพอดีผมได้ไปดูงานจากการปลูกกล้วยที่อิสราเอลนะครับพบว่าเขาใช้คำเรียกว่าสกรีนกรีนเฮาส์โดยปกติเราเห็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่หลังคาเป็นพลาสติกนะครับแต่ที่อิสราเอลเนี่ยใช้โรงเรือนที่หลังคาเป็นเหมือนกับมุ้งด้านข้างเลยนะครับก็คือลักษณะดังภาพนะครับลักษณะดังภาพก็พบว่าไอ้การใช้โรงเรือนแบบนี้เนี่ยทำให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนเนี่ยลดลงประมาณ 1-2 องศานะครับอุณหภูมิลดหมายความว่าการคายน้ำของพืชจะลดลงด้วยนะครับการคายน้ำของพืชจะลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการประหยัดน้ำนะครับโรงเรือนแบบนี้นะครับในของไต้หวันก็เหมือนกันนะครับเขาก็ใช้มะละกอปลูกในโรงเรือนดูภาพแล้วอาจจะน่ากลัวนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นปลูกในโรงเรือนก็กลัวสูงชนหลังคาโรงเรือนเขาก็มีการหักต้นมะละกอแต่สามารถให้ผลผลิตได้เป็นเทคนิคของเขานะครับนะก็ปลูกในโรงเรือนแต่ว่าเป้าของไต้หวันเนี่ยไม่ใช่การประหยัดน้ํานะครับแต่เป้าหมายก็คือเรื่องจากมะละกอมีปัญหาเรื่องใบด่างวงแหวนนะครับโรคใบด่างวงแหวนเพราะฉะนั้นการที่ใช้มุ้งแบบนี้เนี่ยเพื่อป้องกันเพลี้ยนะครับที่จะเป็นพาหะของโรคใบด่างวงแหวนนะครับนะครับสำหรับภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนี่ก็จะเป็นพุทราที่บ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนแรกผมก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเนาะแต่ว่าเกษตรกรบ้านเราเก่งนะครับตอนนี้ที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็ปลูกพุทรานะครับเราเรียกว่าโรงเรือนแบบเรียกว่าอะไรดีเปิดปิดได้ก็แล้วกันนะครับเกษตรกรเนี่ยจะทําการกางมุ้งนะครับเนื่องจากพุทราเนี่ยจะมีการออกดอกติดผลนะครับตั้งแต่ประมาณสักพฤศจิกาจนถึงมีนาคมนะครับระยะเวลาเก็บเกี่ยวในช่วงนี้นะครับแต่เกษตรกรเนี่ยก็จะกางมุ้งในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ประมาณพฤศจิกายนจนถึงมีนาคมเพื่อป้องกันแมลงนะและโรคต่างๆที่ไปทำลายผลพุทราเพราะว่าพุทราปกติเนี่ยทุกคนจะกลัวว่าใช้สารเคมีสูงนะครับเกษตรกรก็เลยใช้ตัวนี้มากางมุ้งนะครับเพื่อลดการฉีดสารเคมีนะครับการลดการพ่นสารเคมีนะครับแต่มันก็ได้ผลประโยชน์ด้วยเพราะพอดีผมทำงาน3ปีผมรู้สึกทุกครั้งที่เข้าไปในโรงเรือนนี้เนี่ยมันเย็นกว่าข้างนอกนะครับตอนนี้ผมก็วัดละประมาณ 1-2 องศานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวลักษณะโรงเรือนพุทราเนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าในฤดูอื่นฤดูฝนถ้ามีพายุเกษตรกรก็ทำการเก็บมุ้งพับไว้ข้างๆนะครับพับไว้ข้างๆนะครับก็เป็นแนวทางนึงเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิลดลงเนี่ยนะครับจะทำให้การคายน้ำเนี่ยน้อยลงการคายน้ำน้อยลงในพืชมีน้ำเหลือเยอะปากใบพืชก็จะเปิดนะครับปากใบพืชก็จะเปิดนะครับปากใบพืชเปิดก็หมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในสภาพอากาศเนี่ยจะเข้าสู่ปากใบพืชได้เยอะก็หมายความว่าพืชจะสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้เยอะการเจริญเติบโตของพืชก็จะดีนะครับหลักการประมาณนี้นะครับนะครับในสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทางสวทช.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้โอกาสผมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางทีมงานของสวทช.แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมชื่อเฉลิมชัยเอี่ยมสะอาดนะครับจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสวทช.นะครับวันนี้ยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์การบริหารการจัดการน้ำตามความต้องการของพืช นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวทช.ดังนั้นการบรรยายอันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันที่หน้างานนะครับเนื้อหาทั้งหลายจึงได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีมากนักแต่ยืนยันนะครับว่าใช้งานได้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องของวัตถุประสงค์ของการบรรยายวันนี้นะครับอันแรกเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับถ่ายทอดประสบการณ์ให้ผู้สนใจเกษตรกรมือใหม่และเกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงระบบให้น้ำพืช นะครับข้อ2
เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายมีการคำนวณที่ไม่ซับซ้อนมีความยืดหยุ่นกับการนำไปใช้งานสูงทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าในแปลงเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเรามาดูจริงๆคำว่าเกษตรแปลงใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นการนำเกษตรกรหลายรายที่มีพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มารวมๆกันแล้วก็เลยเรียกว่าเกษตรแปลงใหญ่ดังนั้นการที่เราจะมาสอนการคำนวณอันนี้เราต้องมองไปที่เกษตรกรแต่ละแปลงเนื้อหาทั้งหลายยังต้องมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเพราะว่าเกษตรกรที่เป็นไรไม่ใหญ่มากนะเวลาปลูกไปเรื่อยๆอาจจะมีการเปลี่ยนพืชเปลี่ยนพื้นที่มีการขยายท่อขยายแปลงปลูกดังนั้นการคำนวณวันนี้จะเป็นคำนวณที่มีการเผื่อความยืดหยุ่นของเกษตรกรทุกท่านไว้แล้วนะครับประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนะครับจากการอบรมวันนี้นะครับสามารถออกแบบระบบน้ำเลือกใช้ท่อและปั๊มน้ำได้เองครับข้อ2ท่านจะทราบวิธีการให้น้ำตามความต้องการของพืชข้อ3เช็คเทคโนโลยีระบบให้น้ำอัจฉริยะที่เราเรียกว่าลักน้ำ2ของสวทช.นะครับเอาไปในการช่วยในการเพิ่มผลผลิตลดความสูญเสียแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวตอนเราฟังกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดว่าเรามันทำได้อย่างนี้ได้อย่างไรอันแรกเนี่ยเรามาดูกันตรงนี้ก่อนครับไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรทำงานอะไรโดยเฉพาะเกษตรกรรมเราทำงานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่พูดไม่ได้นะครับเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมด้วยและโดยเฉพาะตอนนี้เรามีสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเห็นว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วแล้วความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนี่มันเร็วเหมือนจรวดนะครับมันมีกลไกทั้งหมดอยู่7กลไกด้วยกันที่เราต้องมาคำนึงถึงว่าทำไมเราต้องปรับปรุงจากสิ่งที่เป็นอยู่แม้กระทั่งบางรายก็ทำทุกอย่างดีอยู่แล้วแต่เราจะอยู่กับที่ไม่ได้นะครับข้อแรกความรู้มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วท่านสังเกตว่าเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มมีอินเทอร์เน็ตใหม่10-20ปีที่แล้วเราเข้าไปดูใน Google เนี่ยจะมีองค์ความรู้ในนั้นน้อยแล้วก็ต้องเอามาสังเคราะห์อีกเยอะแต่เดี๋ยวนี้องค์ความรู้จะเยอะเสิร์ชเรื่องไหนก็เจอเรื่องนั้นแล้วก็ข้อมูลมันแม่นตรงมากขึ้นนะครับลองมีใครโพสต์ไม่ดีขึ้นไปทัวลงแน่ๆครับข้อ2พฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนไปเกินทำงานหนักเดี๋ยวนี้ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นก็คือว่าคนงานจะหายากขึ้นทุกทีคือตอนนี้เรานำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาใช่ไหมครับเยอะมากเป็นหลายๆล้านคนนะครับโดยเฉพาะแถวสมุทรสาครข้อ3เทคโนโลยีมันเปลี่ยนใช้เครื่องจักรแทนคนมากขึ้นอย่างโดรนพ่นยาเป็นต้นจากกลไกเกษตรทั้งหลายทำไมมันต้องเปลี่ยนเพราะในเมื่อมันสืบเนื่องมาจากข้อ2คือคนงานมันหายากก็ต้องเอาเครื่องจักรมาแทนคนแล้วเครื่องจักรพวกนี้จะทำงานรวดเร็วต้นทุนการผลิตก็จะถูกกว่าเดิมตอนนี้นะครับโดรนเมื่อก่อนเนี้ย 2-3 ปีที่แล้วตัวนึงประมาณ 400,000 อยู่นี้เหลือ 200,000 กว่าบาทและตอนนี้มีการเอาโดรนมาเช่าในการพ่นยาพ่นฮอร์โมนในแปลงเกษตรมากมายเหลือเท่าที่ทราบถูกสุดที่ผมเคยได้ยินมาก็ประมาณไร่ละแค่80บาทเองนะครับข้อ4มันเกิดสภาวะของกลุ่มทุนขึ้นมาเป็นยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับมีองค์กรใหญ่ๆมากมายที่เข้ามาทำการเกษตรแล้วไม่เข้ามาทำเปล่าๆก็จะมีการควบรวมกิจการให้ใหญ่ขึ้นดังนั้นเกษตรกรเล็กๆจะอยู่ได้ยากขึ้นทุกทีนะครับข้อ5การแข่งขันมันสูงขึ้นแข่งคุณภาพแข่งราคาแข่งบริการดังนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเราจะแข่งกับใครเข้ามาได้แน่ๆข้อ6เหตุการณ์ไม่คาดคิดเหมือนที่เราเจอกันทุกวันเจอกันทั้งโลกนะครับทุนน้อยคือเกิดความเสียหายขึ้นคนที่ไม่มีทุนก็จะอยู่ไม่ได้สายป่านยาวไม่พอทุนน้อยก็จะอยู่ยากปรับตัวไม่ทันล้มหายตายจากกันไปในที่สุดนะครับกลไกข้อสุดท้ายคือข้อ7เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้อากาศมันร้อนขึ้นน้ำก็แล้งสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเราคงจะไม่สามารถไปปรับสภาวะอากาศและน้ำได้จริงๆแล้วมนุษย์อาจจะทำให้มันแย่ลงไปด้วยซ้ำนะครับทีนี้ถ้าเรามาพิจารณากันว่าโดยทฤษฎีของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนไอ้ทั้งข้อนี้มันจะเปลี่ยนเราณตอนนั้นเราจะถูกบังคับให้เปลี่ยนนะครับการที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนเราจะเหนื่อยกว่าเราเป็นคนเปลี่ยนแปลงซะเองนะครับแล้วจริงๆแล้วความเปลี่ยนแปลงมันไม่ยากอย่างที่คิดค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำทุกวันนะครับเปลี่ยนแปลงก่อนรอดตายก่อนนะครับโดยเฉพาะรายเล็กๆสุดท้ายผมอยากสรุปเรื่องของความเปลี่ยนแปลงกับพวกเรานิดนึงจริงๆแล้วเราอย่าเพิ่งไปมีความสุขกับปัจจุบันนะครับว่าของเราสำเร็จอยู่คู่แข่งเขาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาถ้าเรายังย่ำอยู่กับที่ดินที่เราย่ำอยู่จะลึกลงทุกทีสุดท้ายมันจะกลายเป็นหลุมศพของธุรกิจของเรานะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมจะมีกรณีศึกษารายนึงที่เราลงไปสนับสนุนระบบให้น้ำอัจฉริยะในแปลงทุเรียนนะครับ
คือสวนทุเรียนบัวแก้วจังหวัดระยองเขาปลูกทุเรียนทั้งหมด70ไร่ใช้คนงาน4คนใน70ไร่เนี่ยมันมีความยากกว่าก็คือว่าพื้นที่1แปลงอยู่ที่วังจันทน์นะครับพื้นที่50ไร่อีกแปลงอีก20ไร่อยู่ที่แกลงพื้นที่2ที่เขายังสามารถบริหารจัดการได้คนเพียงแค่4คนแล้วคน4คนไม่ได้ทำงานเต็มวันด้วยนะครับคือสิ่งที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จก็คือว่าอันแรกเลยเนี่ยมันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นเนื่องจากมีคลื่นความร้อนเข้ามาในส่วนของเขาเขาสามารถใช้เซ็นเซอร์จับอุณหภูมิความชื้นที่มันสูงมันเกินทั้งหลายเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการการให้น้ำพืชได้ทันเวลาแล้วให้แบบถูกต้องนะครับทันเวลายังไงพออุณหภูมิมันสูงปุ๊บมันก็จะไปป๊อปอัพขึ้นในทางไลน์นะครับเกษตรกรก็จะให้น้ำทันทีได้ทันเวลาแล้วเขาก็ให้แบบทยอยให้เพื่อไม่ให้มันได้น้ำเร็วเกินไปในภาวะฉุกเฉินมันจะลดปัญหาของทุเรียนร่วงไปได้ถึง 80% คือทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่เศรษฐกิจที่ให้รายได้สูงกับเกษตรกรก็จริงแต่ว่า1ปีมันออก1ครั้งถ้ามันเสียหายครั้งหนึ่งก็คือชีวิตปีนั้นจบเลยนะครับอีกอันนึงเขาก็พยายามนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงโดยการลดขนาดปริมาณการไหลของหัวสปริงเกอร์ลงจากเดิมทีเนี่ยเขาใช้อยู่300ลิตรต่อชั่วโมง2หัวก็รวมกันเป็นประมาณ600ลิตรต่อชั่วโมงตอนนี้เหลือลดเหลือแค่90ลิตรนะครับหายไปหลายเท่าแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือว่าเขาได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเขาจะบอกว่ามันดีขึ้นยังไงเราคณะทำงานของเราที่ลงไปในพื้นที่เราก็เลยมาสรุปความสำเร็จของเกษตรกรท่านนี้ว่าทำไมทำตัวยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีแนวคิดยังไงถึงทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นนะครับช่วงที่เราเข้าไปกับเขาเนี่ยก็ปี2ปีแรกเขาก็ยังไม่มีความเชื่อแต่เขาเปิดรับที่จะศึกษากับมันจนเวลาผ่านไป 2-3 ปีที่เขาประสบความสำเร็จรายรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2-3 เท่านะครับเขานอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขายังมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ภายในสวนของเขานะครับโดยการลงทุนนะครับลงทุนเข้าไปเป็นเงินประมาณ 440,000 บาทนะครับเขาถึงจุดคุ้มทุนภายใน1ปีแสดงว่าจ่ายตังค์ไป 440,000 1ปีคุ้มทุนแล้วแสดงว่าปีถัดไปอ่ะก็เปรียบเสมือนเขากำไรขึ้นมาปีละ 440,000 โดยที่ไม่ต้องทำอะไรตรงนี้ถูกไหมครับเขาลงทุนอะไรไปมีเขาใส่ปั๊มน้ํา15แรงม้าเข้าไป2ตัวจากเดิมเป็นปั๊มเครื่องยนต์แล้วก็ลงทุนกับตู้ควบคุมปั๊มน้ำทั้ง2ชุดเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบท่ออุปกรณ์ของสถานีจ่ายน้ำใหม่แล้วก็ไปขอยื่นขอไฟ380โวลต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ติดสุดท้ายเนี่ยเขาเอาระบบอัจฉริยะของสวทช.เนี่ยเข้าไปติดตั้งแล้วระบบอัจฉริยะตัวนี้มันจะทำงานได้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าได้อย่างดีนะครับแล้ว 440,000 เนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนต้นเขาลดความสูญเสียได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นพอเขาเปลี่ยนปั๊มจากปั๊มเครื่องยนต์มาเป็นปั๊มไฟฟ้าสิ่งที่ได้มาคือว่าเชื้อเพลิงมันต่ำลงครับแล้วค่าซ่อมบำรุงของปั๊มที่เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากน้ำมันมันสูงกว่ามากนะครับทำให้เขาลดลงได้ถึงโดยสรุปก็คือประมาณ 440,000 บาทเราก็มาสรุปว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคนนี้เราก็สรุปว่าเขาเป็นคนที่ศรัทธาในตัวเองครับเราคุยอะไรกับอะไรหลายอย่างเนี่ยสิ่งที่เราสรุปประโยคของเขาเสมอเลยนะครับเขาพูดอย่างเดียวว่าถ้าเขาคิดว่ามันจะดีขึ้นทำให้ได้ต้องทำอย่างไรแล้วเขามีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าอยู่เฉยๆมันจะถอยหลังลงทุกทีนะครับเพราะว่าทุเรียนตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเป็นพืชที่ให้รายได้สูงที่สุดแต่ขณะเดียวกันเพื่อนบ้านหรือลูกค้าเรารายใหญ่เราเนี่ยจากจีนเป็นต้นเนี่ยเขาก็เริ่มปลูกกันแล้ววันนึงถ้าเขาไม่พัฒนาหาจุดเด่นอะไรที่เกิดความแตกต่างเขาจะอยู่ไม่ได้เขาเชื่อว่าการทดลองในการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ความเสี่ยงแต่ว่าก่อนจะทดลองเขาต้องชัดเจนนะครับว่าทำอะไรมีความเสี่ยงอะไรจะกำจัดความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วก็ทำร่วมกับเรานะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำร่วมกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการทั้งหลายแล้วก็นอกจากเราไปสนับสนุนทางเทคโนโลยีในการควบคุมอัจฉริยะต่างๆแล้วเนี่ยก็นักวิชาการทั้งหลายก็เข้าไปช่วยเขาด้วยก็มีการแลกเปลี่ยนกัน 2-3 ฝ่ายนะครับพูดง่ายๆว่า6โมงเช้าโทรมาหาผมละอาจารย์ครับมันเกิดอะไรขึ้นกับสวนผมทำไมน้ำมันความชื้นดินค่ามันขึ้นมันลงอยากคุยกันตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรแบบนี้ครับอย่างน้อยแกก็เป็นนาฬิกาปลุกให้ผม
และอีกอย่างนึงคือแกไม่หยุดติดนะครับถ้าดีกว่าเดิมแกก็ทำเลยนะครับเงินเท่าไหร่ก็ลุยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ต้องค่อยๆทำไปแล้วค่อยๆปรับปรุงนะครับรีบไม่ได้เพราะรีบจะเกิดความเสี่ยงเพราะสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงบางครั้งเป็นสิ่งที่มีทฤษฎีก็จริงแต่ว่าในอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่เคยทำต้องมีความเสี่ยงค่อยๆปรับกันไปปรับจากเล็กไปหาใหญ่นะครับเมื่อคิดได้เรารีบทำเลยอย่ารอนะครับการที่คิดได้นะเวลาเนี้ยถ้าเรารอเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปทฤษฎีเดิมที่เราคิดไว้ตอนแรกมันอาจจะใช้ไม่ได้ทำแล้วอย่าผ่อนคำเล่นยังไม่เสร็จอาจจะมีอุปสรรคบ้างลุยครับลุยสักพักก็จะได้นะครับโอเคเราพอเห็นเคสเห็นกรณีศึกษาของคนที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วตอนนี้เรามาดูวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของน้ำแล้วเรามาดูที่น้ำมีประโยชน์อย่างไรกับพืชนะครับน้ำพืชมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 75-90% ทีเดียวดังนั้นน่ะปฏิเสธไม่ได้ทำไมเราต้องไปโฟกัสที่น้ำนะครับพืชขาดน้ำพืชขาดน้ำเนี่ยเซลล์จะแข็งตัวเพิ่มขนาดไม่ได้จะเหี่ยวแห้งนะครับเป็นผลให้อวัยวะของพืชแคละแกลนมันคล้ายๆใครไม่รู้คล้ายๆคนหรือเปล่านะครับข้อ2น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการลำเลียงอาหารและแร่ธาตุน้ำเป็นตัวทำละลายอาหารและแร่ธาตุนะครับน้ำเป็นตัวกลางในการลำเลียงแร่ธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับน้ำก็ยังช่วยในการลำเลียงอาหารที่ได้เนี่ยออกจากแหล่งสังเคราะห์เนี่ยไปยังส่วนต่างๆของพืชเหมือนคนทุกประการเลยครับเราลองมาพิจารณาดูนะวันไหนเราดื่มน้ำน้อยสักระยะหนึ่งอาการที่ตามมาคือเราจะเป็นโรคที่ขาดน้ำเราจะปวดหัวมึนหัวเรื่องเดียวกันเลยครับน้ำเป็นตัวรักษารูปร่างของเซลล์กับพืชและต้นพืชนะครับเซลล์ที่มีชีวิตของพืชเนี่ยจะต้องเป็นเซลล์ที่แต่งมีน้ำบรรจุอยู่เต็มถึงสวยเหมือนคนครับคนกินน้ำมากๆผิวก็จะสวยผิวก็จะตึงนะครับน้ำเป็นปัจจัยสำคัญของทุกกระบวนการทั้ง3ข้อนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องดูตั้งแต่เมล็ดขึ้นมาเลยนะครับจนถึงโตออกผลออกดอกจนเก็บผลทุกอย่างน้ำมีกระบวนการนอกจากความเป็นอยู่ของมันแล้วยังสามารถตกแต่งรสชาติตกแต่งความสวยงามของมันได้อีกด้วยนะครับเรามาดูดีๆสุดท้ายเนี่ยทั้ง4ข้อเนี่ยน้ำมีความสำคัญกับคนอย่างไรก็มีความสำคัญกับพืชคล้ายๆกันนะครับเวลาเราเข้าไปบริหารจัดการในฟาร์มดูแลเรื่องพืชเนี่ยให้คิดถึงตัวเราไว้มันมีอะไรถ้าไม่แตกต่างกันเลยผลลัพธ์ของการให้น้ำพืชเรามาดูกันนะครับพืชที่ได้รับน้ำในระดับที่พอเหมาะแล้วมันได้อะไรทำให้อาหารสะสมเพื่อใช้ในการเติบโตของพืชเติบโตไปจำนวนมากนะครับอันนี้เป็นประโยชน์พืชที่ได้รับน้ำมากเกินไปมันก็เป็นข้อเสียนะครับเสียอะไรล่ะเพราะน้ำเข้าไปแทรกอยู่ในดินเต็มไปหมดทำให้พืชขาดอากาศนะครับถ้าท่วมนานๆมันก็ตายเหมือนคนนะครับถ้าเราไม่มีอากาศหายใจลองเอาผ้ามาปิดจมูกมันก็เหมือนกับรากพืชเอาน้ำมาเติมให้มันเต็มครับมีอาการเดียวกันนะครับพืชที่ขาดน้ำทำให้การเจริญเติบโตเป็นไปอย่างช้าๆจนถึงกับไม่เจริญเติบโตเลยต้นพืชลักษณะจะแคละแกลนอวัยวะส่วนต่างๆจะมีขนาดเล็กในระยะสร้างดอกระยะผสมเกสรจะเป็นระยะที่ต้องที่ไวต่อการขาดน้ำมากที่สุดนะครับนั่นตอนนี้เราต้องมีการระมัดระวังในการให้น้ำด้วยโดยสรุปก็คือว่าทุกระยะการเติบโตของพืชตั้งแต่ต้นกล้าเริ่มเติบโตออกดอกติดผลจนเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องการน้ำไม่เท่ากันเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมหรือพวกเราถ้าลงไปดูในแปลงเกษตรทั่วประเทศเราจะเห็นมีวิธีการควบคุมกรรมให้น้ำได้หลายอย่างอันแรกให้โดยสายยางจริงๆผมคิดว่าตอนแรกๆก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยผมคิดว่าผมใช้สายยางอยู่คนเดียวนะพอสุดท้ายลงไปในพื้นที่ก็มีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผมเต็มเลยนะครับก็ใช้สายยางในการให้น้ำมันเกิดอะไรขึ้นพอเราเอามือนิ้วไปบีบสายยางเนี่ยเราดูเหมือนน้ำมันพุ่งไกลนะมันไกลจริงครับเพราะมันพยายามจะหาทางออกแต่สุดท้ายปริมาณน้ำที่ออกจากการเอานิ้วบีบมันได้น้อยลงตอนที่เราเดินต้นแรกๆก็ยังฟอร์มดีสดชื่นอยู่นะครับก็ได้น้ำเยอะหน่อยพอเดินไปต้นที่2ที่3จนถึงท้ายแปลงเนี่ยคนมันก็คือทุกคนนะครับก็จะมีเหนื่อยมีอะไรเพื่อทุกต้นจะได้น้ำไม่เท่ากันอยู่ดีอีกแนวนึงก็คือว่าเป็นเกษตรสมัยก่อนนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆคือ
มีร่องน้ำสมัยก่อนน้ำมันเยอะใช่ไหมครับก็ทุกคนจะขุดร่องน้ำเอาไว้ยกร่องสวนขึ้นมาแล้วมีร่องน้ำอยู่ข้างๆพืชก็ไปเอารากปล่อยให้รากมันไปหาอาหารเองหาน้ำเองสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราไม่สามารถควบคุมหรือปรับปรุงอะไรมันได้ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันนะครับแล้ววิธีที่ดีที่สุดตอนนี้คือว่าเราต้องมาเลือกใช้เครื่องมือคือใช้หัวของสปริงเกอร์แล้วไม่ได้สปริงเกอร์เพราะว่าพวกเนี้ยหัวแบบเนี้ยจะมีหัวให้เลือกหลายชนิดมากทั้งเหวี่ยงน้ำขึ้นข้างบนเอาน้ำปล่อยลงข้างล่างหรือบางคนก็จะใช้เป็นถ้าเป็นพืชไร่ก็จะเป็นเทปน้ำหยดหรือเป็นเทปน้ำพุ่งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งพวกเนี้ยโดยสเปคของผู้ผลิตแล้วก็จะบอกเลยว่าปริมาณการให้น้ำต่อหัวมันเท่าไหร่ดังนั้นเราจะต้องจริงๆจริงๆคือว่าจำเป็นต้องใช้ของพวกนี้ครับเพราะว่าสามารถควบคุมได้การสูญเสียน้ำของพืชเรามาดูกันมันคืออะไรการสูญเสียคือการขายน้ำนั่นแหละครับการขายน้ำเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ทำให้เราพิจารณาอยู่ประมาณ 4-5 ข้อนะครับอันแรกเนี่ยถ้าอุณหภูมิมันสูงจะทำให้พืชมีการขายน้ำมากขึ้นนะครับอันที่2ความชื้นในอากาศถ้าความชื้นต่ำเมื่อไหร่เนี่ยพืชจะคายน้ำมากขึ้นความเร็วลมถ้าลมพัดมาแรงๆผ่านใบของมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะคายน้ำมากขึ้นความเข้มแสงถ้าความเข้มแสงมันมากพระอาทิตย์ส่องแสงจัดๆนะครับสิ่งที่ตามมาคืออุณหภูมิด้วยก็ทำให้พืชเสียน้ำนะครับแล้วก็ความชื้นดินที่มีความชื้นต่ำพืชก็จะขาดน้ำไปด้วยที่สำคัญคือว่าไอ้5ปัจจัยเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องมือแล้วเราจะอะไรมาวัดว่ามันหายไปแล้วแล้วมันเหลือเท่าไหร่แล้วทำไงกับมันนะครับความต้องการน้ำของพืชเรามาดูนะครับหัวข้อนี้ดูเหมือนจะฟังแล้วดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำเกษตรแม่นยำเราต้องไม่ตกไปเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับก็คือว่าพืชแต่ละชนิดต้องการน้ำไม่เท่ากันเราจะเจอว่าบางแปลงเกษตรหลายแปลงเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างโรงเรือนแล้วกันมันพื้นที่แคบๆจะเข้าใจง่ายถ้าเราเอาพืชหลายชนิดมาปลูกในโรงเรือนเดียวกันหรือพืชชนิดเดียวกันแต่มันอาจคนละสายพันธุ์มาปลูกในโรงเรือนเดียวกันเนี่ยในแต่ละแถวที่เราวางพืชเนี่ยต้องการน้ำไม่เท่ากันแน่ๆดังนั้นถ้าเราให้ปุ๋ยจากปั๊มตัวเดียวกันถังปุ๋ยตัวเดียวกันสูตรปุ๋ยตัวเดียวกันแน่นอนครับสุดท้ายได้ผลผลิตที่หลากหลายบางมีดีมีไม่ดีมีพอใช้ได้ทั้งหลายนะครับสุดท้ายมันจะไม่ได้ productivity ที่คุ้มค่าครับในแต่ละช่วงการเติบโตเนี่ยต้องการน้ำไม่เท่ากันนะครับแล้วก็พืชไม่ได้ต้องการน้ำทั้งวันไม่ใช่บอกว่าถ้าทุกครั้งที่ดินมันแห้งระบบสั่งงานให้ทุกครั้งจริงๆแล้วมันจะเหมาะสมอยู่ช่วงเดียวแต่ว่าทั้งวันไม่ควรมีพฤติกรรมนั้นนะครับดินในแต่ละพื้นที่อุ้มน้ำไม่เท่ากันดังนั้นช่วงเวลาในการควบคุมการให้น้ำแต่ละช่วงของแต่ละดินที่ไม่เหมือนกันเนี่ยให้ไม่เท่ากันนะครับระบบให้น้ำพืชแต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกันบางคนพืชชนิดเดียวกันก็ถนัดหรือมีทฤษฎีในการให้น้ำด้วยสปริงเกอร์บางคนก็ใช้หัวน้ำหยดอันนี้ขึ้นอยู่กับทฤษฎีนะครับสามารถทดลองได้สุดท้ายเกษตรกรมีเทคนิคในการให้น้ำพืชที่แตกต่างกันนักวิชาการก็เช่นเดียวกันครับแนวคิดตอนนี้เราเข้ามาถึงเรื่องของการออกแบบระบบให้น้ำนะครับก็จะมีแนวคิดแบบนี้ครับน้ำเป็นทรัพยากรที่มูลค่าน้ำหายากทุกทีดังนั้นการให้น้ำพืชเนี่ยจะต้องถูกออกแบบให้น้ำพอดีความต้องการเพื่อเกิดความประหยัดขึ้นการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกนะครับเมื่อตัดสินใจที่จะเลือกหัวใจน้ำที่ต้องการแล้วว่าพืชชนิดกอขอคองอเนี่ยจะเลือกหัวใจน้ำประเภทไหนที่มันเหมาะสมแล้วจะใช้กี่หัวตากระไหลเท่าไหร่ทนแรงดันเท่าไหร่แบบนี้พอตัดสินใจตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องล่างแบบผังท่อผังพืชทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบนะครับถ้าแปลงมันใหญ่มากเกินไปเราใช้ปั๊มตัวใหญ่ๆแล้วจ่ายน้ำครั้งเดียวเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งคือต้นทุนท่านจะสูงแล้วก็ท่านต้องใช้ปั๊มตัวใหญ่ๆการกินไฟเขาจะมากกว่าวิธีการนี้ก็ขอแนะนำให้ท่านเนี่ยแบ่งเป็นโซนเพราะการแบ่งเป็นโซนตอนนี้ในระยะยาวการปลูกพืชของเกษตรกรบางรายปลูกเหมือนกันหมดแต่เมื่อมีพืชผลหรือราคาพืชผลตกต่ำหรือว่าเทรนด์ในการความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพืชพอเปลี่ยนแปลงพืชอย่างที่เรียนไว้ตอนต้นมันต้องการน้ำไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยแบ่งเป็นโซนดีกว่านะครับโซนใครโซนมันต้องการให้น้ำไม่เท่ากันแล้วก็เอาเทคโนโลยีไปควบคุมมันนะครับการจัดแบ่งโซนวางท่ออันนี้สำคัญนะครับนอกจาก
สมมติผมยกตัวอย่างทุเรียนก็แล้วกันเข้าใจง่ายดีมีชะนีมีหมอนทองมีกระดุมมีพวงมณีอะไรก็แล้วแต่คนละสายพันธุ์ให้น้ำไม่เท่ากันดังนั้นโซนไข่โซนมันมีวิธีการควบคุมตั้งค่าไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้กระทั่งเป็นพืชชนิดเดียวกันเรามีการขยายพื้นที่ปลูกมันก็อยู่ในระดับที่โตแล้วของใหม่ก็จะตัวต้นเล็กก็ต้องการน้ำไม่เท่ากันอยู่ดีความลาดเอียงของพื้นที่อันนี้มีผลอย่างมากนะครับถ้าระวังแนวท่อไม่เหมาะสมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือพืชต้นท้ายต้องการได้น้ำที่น้อยกว่านะครับปั๊มน้ำเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะครับไปร้อยทั้งร้อยถามว่าทำไมพี่ครับทำไมพี่ซื้อปั๊มรุ่นนี้แรงมาเท่านี้สวนข้างๆเขาบอกว่ามันดีมันทนแต่จริงๆแล้วการออกแบบน้ำไม่ใช่ไม่ตัวตั้งไม่ได้อยู่ที่ปั๊มมาอยู่ที่พืชนะครับทีนี้เรามาดูกันวิธีการให้น้ำที่ได้ผลดีนะครับให้ยังไงส่วนใหญ่ไม้ผลที่เราจะเจอเนี่ยจะมีรากลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 30-50 เซนนะครับถ้ามาดูตรงนี้การให้น้ำเนี่ยเราควรจะให้น้ำที่ระดับปลายรากพอดีเราลองหลับตาแล้วมองนึกกันดีๆนะครับถ้าเราให้น้ำครั้งหนึ่งนานๆเนี่ยยังไงน้ำก็ไหลเลยปลายรากพืชแล้วก็เกิดอะไรขึ้นพอเลยปลายรากพืชไปอันที่หนึ่งก็คือว่าเราสูญเสียน้ำสูญเสียน้ำเสียอะไรก็เสียพลังงานไฟฟ้าถูกไหมครับอันที่สองเนี่ยตอนให้น้ำปุ๋ยเราก็ต้องให้ไปด้วยปุ๋ยก็ละลายไปด้วยปุ๋ยเขาจะละลายเลยปลายรากก็ทิ้งปุ๋ยไปอีกอันที่สามอย่างที่เราคุยกันไว้แต่แรกนะครับน้ำให้เยอะๆเข้าไปแทนที่อากาศก็จะมีผลต่อพืชนะครับดังนั้นวิธีการผมทำยังไงนะครับอย่างยังดูรูปที่มีรูปโทรศัพท์นะครับดูเมาส์ที่คลิกตรงนี้นะครับอันตัวนี้เป็นโมดูลของอุปกรณ์วัดความชื้นดินแล้วก็เอาเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินที่เป็นตัวดำๆมีขาสองขาเซเลตเนี่ยนะครับไปปักไว้ที่ระดับปลายรากแล้วก็เริ่มทำการให้น้ำแล้วก็จับเวลาพอถึงจุดที่น้ำไปสัมผัสกับปลายเซ็นเซอร์ทันทีข้อมูลตัวนี้จะโชว์ในโทรศัพท์มือถือทันทีทำให้เรารู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นให้น้ำจนถึงน้ำไหลเปียกปลายรากพืชและใช้เวลาเท่าไหร่แค่นี้ทำให้เรารู้แล้วว่าสวนของเราดินของเราเนี่ยให้น้ำใช้เวลาเท่าไหร่ถึงปลายรากพอดีสมมติว่าพืชของเราเนี่ยต้องการให้น้ำประมาณ300ลิตรต่อวันแต่เมื่อไหร่เราเปิดน้ำไปเริ่มเปิดปุ๊บเนี่ยใช้เวลา10นาทีสมมติคำนวณย้อนกลับมาแล้วได้100ลิตรแสดงว่าเราต้องแบ่งการให้น้ำเป็น3ครั้งนะครับ3ครั้งผลที่ตามมาจากการทดลองที่พวกเราทำกันก็คือว่าปุ๋ยน้อยลงและพืชโตกว่าเดิมนะครับประโยชน์ที่ได้จากการให้น้ำโดยการเช็คใช้เทคโนโลยีระบบให้น้ำอัจฉริยะของสวทช.นะครับข้อแรกเราพบว่าลดการให้น้ำลงอย่างมากเลยนะครับเป็นเท่านะครับเนื่องจากหัวสปริงเกอร์ลดลงและมีวิธีการให้น้ำให้พอดีกับปลายรากอันที่สองการให้น้ำทีละน้อยๆแต่ให้บ่อยๆเนี่ยเพื่อจะดูดน้ำไม่ใช้ได้ทันนะครับก็ได้ประสิทธิภาพในการนำปุ๋ยไปใช้ด้วยแล้วก็ไม่เกิดการแทนที่อากาศลดพลังงานของปั๊มนะครับการให้น้ำน้อยลงเนี่ยให้น้ำตรงตามที่พืชต้องการจริงๆมันก็ทำให้เราใช้ไฟน้อยลงประหยัดปุ๋ยนะครับเพราะเราไม่เอาปุ๋ยทิ้งไปกับน้ำที่เป็นส่วนเกินพืชเติบโตดีขึ้นนะครับและอีกประการหนึ่งก็การที่เราเอาระบบอัจฉริยะทำให้รู้พฤติกรรมการให้น้ำหรือความต้องการของพืชเนี่ยระบบพวกนี้มันจะเหมาะสมกับการใช้ปั๊มน้ำที่เป็นไฟฟ้าอีกเกษตรกรก็เลยเปลี่ยนปั๊มเชื้อเพลิงมาปั๊มไฟฟ้าก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าเชื้อเพลิงเขาต่ำลงไปด้วยและที่สำคัญปั๊มน้ำในปีแรกๆไม่มีอะไรที่จะต้องซ่อมบำรุงเลยนะครับแต่เครื่องยนต์ซ่อมบำรุงตลอดเวลาเหมือนกับเราขับรถนะครับทีนี้มาดูตำแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินอีกจุดหนึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าวัดที่ปลายรากถ้ามาดูมิติอีกมิติหนึ่งนี่คือตำแหน่งละตำแหน่งถ้าเรามองจากภาพด้านบนลงมาเราจะดูที่ว่าติดตั้งตรงไหนดีจากการทดลองของเราจุดที่เราเหมาะสมนะครับเราก็มองวัดจากกลางต้นพืชไปถึงปลายทรงพุ่มและจับปัญหา2ก็คือกลางของรัศมีทรงพุ่มนั่นเองเป็นตัวแทนที่เหมาะสมนะครับวันนี้พอเรารู้พื้นฐานของน้ำกับพืชแล้วเนี่ยเรามีหัวข้อในที่เราจะแลกเปลี่ยนกันอีก2เรื่องนะครับข้อแรกคือการออกแบบระบบให้น้ำอย่างง่ายคืออย่างที่เรียนตอนต้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปลงทฤษฎีเป๊ะๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ท่านเนี่ยคำนวณยากอย่างวิศวกรเองก็ยังต้องใช้เวลาดังนั้นวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนี่ยต้องการให้เกษตรกรทุกท่านสามารถเรียนวันนี้เราไปทำได้เองนะครับแล้วก็อีกอันก็จะมาเรียนรู้ว่าระบบอัจฉริยะเนี่ยมีประโยชน์กับการปลูกพืชแบบเดิมๆยังไงนะครับมีอะไรที่มันแตกต่าง
ครับการออกแบบลมหนาวกับพืชเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทผมแบ่งเป็นเรื่องของลักษณะพื้นที่คือพื้นที่ราบกับพื้นที่มีความชันนะครับเรามาดูก่อนพื้นที่ราบทำยังไงก่อนอื่นที่จะลงไปในรายละเอียดลองมาดูวัสดุก่อนก่อนออกแบบเรามาเลือกวัสดุที่ถูกต้องก่อนนะครับท่อน้ำที่เราใช้กันอยู่ในทั่วๆไปในการเกษตรจะมีท่ออยู่2ประเภทที่เป็น PE พี่ท่อดำๆยาวๆม้วนเป็นร้อยๆเมตรนะครับอีกอันนึงคือท่อ PVC ท่อทั้ง2อย่างเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันคือท่อ PE เนี่ยเป็นท่อที่มาความยาวเป็นม้วนเป็นร้อยเมตรเนี่ยข้อดีของมันคือมันมีข้อต่อน้อยนะครับโอกาสที่จะหลุดรั่วมันไม่มีนะครับแต่ข้อเสียของมันคือว่าในแปลงที่มีแปลงที่อะไรมีความวางพืชละเอียดสูงๆเนี่ยแทงให้มีข้อต่อเยอะข้อต่อ PE แพงกว่าเยอะเลยนะครับแต่ส่วนท่อ PVC เนี่ยจริงๆแล้วมีการใช้กันแพร่หลายมากกว่าเพราะว่าข้างๆบ้านร้านฮาร์ดแวร์ห้างทั้งหลายก็มีขายอยู่แต่ข้อเสียของมันคือข้อต่อมันเยอะนะครับงั้นในที่เนี้ยผมขอให้ความรู้พวกเราตามปริมาณท่อส่วนใหญ่ที่เราใช้ดีกว่าเพราะผมไม่อยากให้คุณไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับท่อ PVC ที่ใช้ในตลาดนะครับดูตรงนี้นะครับดูล่างซ้ายเครื่องหมายในสี่เหลี่ยมนี่นะครับมันจะเห็นว่ามอกตรงนี้นะครับมีเบอร์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของท่อ PVC เบอร์นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลตรงนี้ละเราไปซื้อท่อที่ไหนทุกคนก็พิมพ์ตัวนี้หมดงั้นมาตรฐานไม่ต้องสกรีนละมาดูตรงนี้ครับมี PVC 5 PVC 8.5 และ PVC 13.5 เรามาดูข้างบนครับมันเป็นเรื่องของชั้นคุณภาพนั่นเองนะครับถ้า5ก็ทนแรงดันได้5บาร์หรือ5กิโลนะครับถ้า 8.5 ทนแรงดันได้ 8.5 แล้วก็ 13.5 ทนแรงดันได้ 13.5 ส่วนใหญ่ที่เจอกันในสวนเราจะใช้ชั้นที่5เพราะอะไรมันถูกแต่จริงๆแล้วมันใช้ไปนานๆเนี่ยท่อ PVC มันจะมีการเสื่อมคุณภาพมันจะกรอบมันจะแตกเนื่องจากแสง UV แต่ท่อ PE มันจะมีข้อดีกว่าตรงนี้ PE จะไม่ค่อยมีปัญหากับท่อกับแสง UV นะครับดังนั้นให้ผมแนะนำผมเพื่อไม่ให้แพงเกินไปแล้วคุณภาพก็ยังอยู่ระดับที่ใช้ได้นะครับผมแนะนำ 8.5 ราคาอยู่กลางๆแต่ถ้าท่านมีทุนทรัพย์เหลือเฟือใช้ 13.5 ไปเลยครับทีนี้มาดูขนาดของท่อนะครับตัวเลขข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานมอกนะครับเขาก็บอกข้างหน้าหน่วยเป็นมิล นะท่านในวงเล็บก็หน่วยเป็นนิ้วภาษาตลาดใช้เป็นนิ้วทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งเล็กสุดครึ่งนิ้วนะครับมาจนถึง16นิ้วนะครับก็ดูกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับกาวที่ใช้ในตลาดดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกาวน้ำกาวกระป๋องนี่แหละและอีกตัวที่มาใหม่คือกาวหลอดท่อที่ใช้ในงานเกษตรเนี่ยเราไม่เป็นงานที่เร่งรีบค่อยๆทำค่อยๆต่อกันไปกาวที่เป็นกาวน้ำเนี่ยจะต่อได้ดีกว่าพอเราค่อยๆคือเราทามันไปมันแห้งช้าดังนั้นกว่าเราจะจับท่อด้านซ้ายมือข้างหนึ่งขวามือข้างหนึ่งสวมเข้าไปเนี่ยมันยังมีเวลาเพียงพอที่มันไม่ทำให้มันแห้งซะก่อนทำให้รั่วภายหลังแต่ว่าไอ้กาวหลอดตัวเนี้ยมันแห้งเร็วมันเป็นกาวที่มีประสงค์สำหรับงานที่ต้องการสวมเร็วและจบเร็วถ้าเรามาใช้กับงานที่เอาชิ้นส่วนของชิ้นสวมกันเราใช้เวลานานอันนี้ไม่เหมาะนะครับแต่พอสวมไปมันแน่นแน่ๆแน่นเหมือนกันแต่เมื่อไหร่เราใส่ปั๊มแล้วอัดไปเราจะพบว่าบางครั้งมีการรั่วเสียหลับทำให้เราไม่จบงานนั้นนะครับการเลือกหัวจ่ายน้ำเลือกยังไงนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ไปดูจากแคตตาล็อกของผู้ผลิตในนี้ผมขอยกตัวอย่างของแคตตาล็อกของซูเปอร์โปรดักต์เพราะว่าบริษัทเนี้ยเขาค่อนข้างจะมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์เยอะอยู่แล้วนะครับและมีรุ่นให้เลือกหลายรุ่นจริงๆหัวใจน้ำเนี่ยมันมีวิธีดูแค่ตรงนี้เองครับนะครับในเส้นที่วงรูปวงรีนะครับอันแรกต้องเลือกอัตราการไหลเป็นหลักเพราะเรารู้เพื่อต้องการเท่าไหร่นะครับอันที่สองรัศมีของน้ำในที่นี้ที่ผมยกตัวอย่างคือ 0.5 ถึง 1.0 เนี่ยก็คือรัศมีของน้ำแล้วทำไมมันมีช่วงห่างกันขนาดนั้นขึ้นอยู่กับเราปรับวาล์วครับให้มันไหลมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่มันทำได้อยู่ในช่วงนี้ดังนั้นเวลาเราเลือกซื้อไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นขอให้มีค่า2ค่านี้เป็นหลักนะครับตัวอย่างอันเนี้ยต้องติดตามให้ดีนะครับผมจะเข้าวิธีของการคำนวณแล้วนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่สมมุติขึ้นมาพื้นที่1ไร่นะครับ1ไร่คือในที่นี้คือ40เมตรคูณ40เมตรนะครับหรือ 1,600 ตารางเมตรนั่นเองแล้วก็ระยะห่างของพืชเนี่ยผมสมมุติก็คือ8คูณ8เมตรนะครับโจทย์ของมันคือต้องการทราบเวลาในการให้น้ำต่อครั้งให้อย่างไรนะครับอันแรกนะครับผมสมมติว่าทุเรียนทั้งสวนหนึ่งอ่ะเนี่ยเป็นสวนทุเรียนนะต้องการให้น้ำเพื่อต้องการให้น้ำต่อวัน40ลิตรต่อวันนะครับต่อต้นแต่ต้องการให้น้ำ2ครั้ง
แล้วเรามาดูซิว่ามันให้น้ำยังไงแล้วระบบเนี้ยเราใช้วาล์ววาล์วในการควบคุมนะครับแล้วเป็นการให้น้ำครั้งละ1โซนทีนี้สมมุติว่าเราเลือกหัวสปริงเกอร์ขนาด90ลิตรนะครับเมื่อกี้ที่ผมสไลด์ก่อนนั้นนี่คือ90ลิตรต่อชั่วโมงแล้วจำนวน2หัวต่อต้นดังนั้นก็ง่ายๆครับเอา90ลิตรคูณ2ไปเลยนะครับทีนี้เวลาในการให้น้ำเนี่ยเราไม่ค่อยจะให้นานเป็นชั่วโมงเขาใช้หน่วยของนาทีนะครับแล้วก็มาคำนวณก็คือเวลา60นาทีเนี่ยให้น้ำได้180ลิตรนะครับแล้วเวลา1นาทีก็เอา180ลิตรตั้งหารด้วย60ก็ได้น้ำ3ลิตรต้องถ้าต้องการให้น้ำ20ลิตรต่อครั้งเอามาจากไหนเมื่อกี้เราพูดที่40ใช่ไหมครับตรงนี้เราพูดเรื่อง40แต่ทำไมตัวเลขนี้ไป20เพราะว่าเราให้2ครั้งนั่นเองงั้น1ครั้งก็เหลือแค่20ลิตรก็20ลิตรได้มาหาร3ลิตรซะก็ได้ 6.67 นาที 6.67 นาทีหรือ6นาที40วินาทีเท่านั้นเองนะครับต่อครั้งนะครับส่วนจำนวนครั้งจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของท่านเองว่าใน1วันต้องการน้ำทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในที่นี้ก็คือ2ครั้งอัตราการไหลในท่อให้น้ำพืชอันนี้สำคัญนะครับว่าเป็นตัวที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าต้องใช้ท่อเท่าไหร่อันนี้ผมก็เอานำตารางสำเร็จรูปตัวนี้มาจากบริษัททูบัสโปรดักชั่นกันนะครับหรือเขาเราจะหาที่อื่นไม่ค่อยได้แล้วบางทีข้อมูลก็บางจุดก็อาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ผมสำรวจแล้วตัวนี้จะค่อนข้างใกล้เคียงนะครับอันนี้ถ้าเราเข้ามาดูในตารางนะครับอันนี้เป็นท่อ PE นะครับกับท่อ PVC ในถ้าดูในระดับแถวเนี่ยเป็นท่อที่มีขนาดเทียบเท่ากันนะครับPE 16มิลก็มีขนาดเทียบเท่าท่อ PVC ขนาดครึ่งนิ้วนะครับแล้วในช่องเนี้ยในคอลัมน์อันแรกนะครับเขาบอกว่าอัตราการไหลของที่ 100% ของมันประมาณอันนี้หน่วยเป็นลิตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นลิตรของถ้าเป็นลูกบาศก์เมตรก็คือหารพันนี่ก็เช่นเดียวกันตำนองเดียวกันนะครับทีนี้หลักของการให้น้ำเนี่ยผมมีวิธีคิดแบบนี้ครับการที่ให้น้ำตามท่อตั้งแต่ท่อจากปั๊มจากท่อประทานไปจนถึงต้นพืชมันจะมีอุปสรรคมากมายมันจะมีท่อใหญ่รถเป็นท่อเล็กผ่าน3ทางข้องอข้อรถต่างๆพวกนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดแรงต้านทานทำให้น้ำไหลไม่ดีถ้าในโดยทฤษฎีจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีสูตรเลยว่าท่อข้อต่อขนาดเท่านี้เป็นตามทั้ง2ทางมีแรงต้านเท่าไหร่ถ้าไปคิดอย่างนั้นอ่ะมันไม่เสร็จมันยากแล้วก็เลยตั้งค่าขึ้นมาเลยว่าเราไม่สนใจแล้วมีอะไรเราสนใจว่าการให้น้ำผ่านระบบแบบเนี้ยทำให้น้ำหายไป 30% ก็เลยได้ตารางใหม่ขึ้นมาก็คือเอาตารางซ้ายมือเนี่ยมาหักออกไป 30% งั้นอัตราการไหลก็จะเหลือ 70% ทันทีท่านไม่ต้องคำนวณแล้วมีข้อต่อกี่ท่ออยู่ในแปลงนะครับก็ได้ตารางนี้นะครับต่อจากนี้เราจะดูที่ตารางนี้เป็นหลักตารางขวานะครับอุปกรณ์ในระบบน้ำเรามารู้จักกันก่อนว่าท่อแต่ละอย่างเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะครับอันแรกหัวมินิสปริงเกอร์นะครับหัวมินิสปริงเกอร์เนี่ยรุ่นที่โชว์นี่ก็คือว่าเป็นหัวข้างบนนะครับเป็นหัวที่หมุนๆแล้วก็มีขาปักแล้วไอ้ตัวสายดำๆเนี่ยเล็กๆเขาเรียกว่าท่อไมโครแต่ท่อมินิสปริงเกอร์บางอย่างก็มีแต่หัวเลยแล้วครับแล้วใต้หัวก็เป็นเกลียวเอามาขายตรงกับท่อ PE ท่อ PVC ได้เลยก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์เนี้ยเราถือว่าทั้งหมดเนี่ยคือหัวของมินิสปริงเกอร์นะครับตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับที่ผมวงขึ้นมาคือท่อขนานหัวมินิสปริงเกอร์ในแถวเนี้ยในแถวดิ่งนะครับมีทั้งหมด8ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8หัวรวมกันมาต่อกับท่ออันนี้ครับท่อดำๆ1เส้นเราเรียกว่าท่อขนานนะครับถัดไปนะครับท่อขนานซ้ายขวา2เส้นรวมกันเราเรียกว่าท่อรองประธานนะครับตอนนี้ในรูปเนี้ยจะมีท่อรองประธาน2อันนะครับท่อรองประธาน2ท่อนะครับแล้วมีท่อใหญ่ที่จ่ายท่อแดงๆนะครับเราเรียกว่าท่อประธานนะครับและที่สำคัญในกรณีที่ท่านใช้หัวจ่ายน้ำเป็นมินิสปริงเกอร์แน่นอนรูมันเล็กกว่าเดิมพอรูมันเล็กปั๊บมันมีโอกาสตันได้ดังนั้นเราต้องหลังจากปั๊มเราก็ใส่กรองไว้ตัวหนึ่งนะครับใส่กรองไว้แล้วก็มีเพชเกตตัวแรกกับตัวหลังคล่อมกรองเอาไว้ไอ้ตัวนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้ครับนอกจากจะดูว่าเพชเชอร์ในการจ่ายน้ำเข้าแปลงอ่านเท่าไหร่แล้วเนี่ยถ้าเข็ม PG1 กับเข็ม PG2 และเพชเกต2ตัวเนี่ยเข็มมันตรงกันมันอ่านเท่ากันแสดงว่ากรองตัวนี้ยังไม่ตันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เข็มตัวแรกมันอ่านสูงเข็มตัวหลังมันอ่านต่ำกว่าไม่ต้องทำอะไรเอาประแจไขเอาถอดกรองมาล้างทำให้ท่านดูได้ง่ายๆทำไมต้องมีเพราะมันตัวบอกท่านว่าถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มตันขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยพืชท่านได้น้อยลงกว่าสูตรที่ท่านตั้งใจไว้แต่แรกแล้วพฤติกรรมของการตันเนี่ยมันจะไม่ค่อยๆตันนะครับพอมันเริ่มไม่นานมันจะตันแบบฉุกเฉินไปเลยครับจนน้ำแทบไม่ไหลเลยครับโอเคตอนนี้มา
เข้ามาดูการวิธีคำนวณท่อขนานเราเลือกท่อขนานขนาดเท่าไหร่นะครับโอเคในโจทย์นี้นะครับท่อขนานจะประกอบด้วยหัวมินิสปริงเกอร์90ลิตรต่อชั่วโมงนะครับจำนวน8หัวนะครับมาดูตรงนี้นะครับ8หัวนี่นะครับ8หัวแล้วก็เอาอัตราการไหลของ8เนี่ยของ90ลิตรเนี่ยคูณ8หัวเท่ากับ720ลิตรต่อชั่วโมงเทียบค่าจากในตารางที่เราเลือกแล้วนะครับที่เราลดไอแรงเสียดทานไป 30% แล้วนะครับเรามาดูตัวเลขนี้ครับ720ลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเลือกท่อ PE ท่อ PE ตัวนี้มีอัตราการไหล732ซึ่ง732เนี่ยมันมากกว่า720เห็นไหมครับแต่ว่ามันใกล้เคียงกันมากเกินไปเราเลือก20มิลดีไหมเผื่อในกรณีท่านจะขยายเพิ่มจำนวนพืชเพิ่มขึ้นท่อจะได้ใช้ได้และอีกอันนึงท่อ20มิลราคาไม่ต่างข้อกับท่อ16มิลเท่าไหร่งั้นทำ20มิลไปเลยนะครับนี่เราได้ท่อขนานขนาด20มิลเรียบร้อยละต่อไปเราได้ท่อขนานแล้วเราก็มาเลือกท่อรองประธานท่อรองประธานนะครับ1ท่อท่อขนาน1ท่อมีอัตราการไหลรวม720แต่ท่อรองประธาน1ท่อประกอบด้วยท่อขนานตรงนี้นะครับ2ท่อเห็นไหมครับเพราะเราให้น้ำทีละโซนนะครับ2ท่อก็ง่ายๆครับเอา720มาคูณ2เลยดังนั้นท่อรองประธานนะครับไอ้ที่เราวงเส้นแดงๆเส้นป่าไว้เนี่ยก็มีต้องการอัตราการไหล1440ลิตรต่อชั่วโมงนี้เราเนื่องจากตรงเนี้ยมันใช้ท่อนิดเดียวเราก็ไม่ควรจะใช้ PE เพราะซื้อมาก็เหลือทิ้งเราก็ไปเลือกท่อ PVC นะครับอัตราการไหลที่ต้องการจริงๆคือ1440ถ้าเรามาเลือกท่อ PVC 6หุ่นมันได้1438มันน้อยกว่าที่เราต้องการก็ต้องมาเลือกท่อในลำดับถัดไปก็ได้ท่อเนี่ยนะครับได้ท่อ1นิ้วมีอัตราการไหล2673ท่อใหญ่กว่าไม่ได้เป็นข้อเสียนะครับกลับเป็นข้อดีนะครับนี่เราได้ท่อรองประธานเรียบร้อยละอีกอันนึงแล้วก็มาเลือกท่อประธานคือท่อตรงนี้นะครับท่อรองประธาน1ท่อนะครับที่มีความยาวไม่เกิน200เมตรไม่ต้องคำนวณก็ได้ครับโดยหลักการถ้าท่อไม่เกิน200เมตรเนี่ยเขาให้เลือกท่อที่ใหญ่กว่าท่อรองประธาน1ไซส์ไปได้เลยเมื่อกี้เราเลือกตรงนี้นะครับเลือกท่อ PVC 1นิ้วมันก็เทียบเท่ากับท่อ PE ขนาด25มิลเนี่ยถ้าอีก1ลำดับถ้าเราอยากจะใช้ท่อ PE อยู่เนี่ยก็เลือกใช้ท่อ32มิลได้เลยแต่ทำไมอีกอันนึงมันก็ใช้ท่อ PVC 1นิ้ว2หุ่นก็ได้เหมือนกันแต่ท่านลองไปในตลาดกันแล้วกันว่าท่อ1นิ้ว2หุ่นมันหาซื้อยากถ้าหาซื้อยากท่านมาใช้ท่อ PE 32มิลไปเลยหาซื้อง่ายกว่าหรือท่านจะกระโดดไปใช้ PVC นิ้วครึ่งแล้วก็ยอมทำได้นะครับตอนนี้เราได้ท่อขนานได้ท่อรองประธานและท่อประธานเรียบร้อยแล้วนะครับครับอีกอันหนึ่งที่ท่านต้องให้ความสนใจนะครับก็คือว่าโดยธรรมชาติของปั๊มหอยโข่งเนี่ยระดับติดตั้งปั๊มจนถึงระดับน้ำเนี่ยไม่ควรลึกเกิน7เมตรเพราะจะสูญเสียอัตราการดูดไปนะครับในบางที่เนี่ยถ้าพื้นที่มีความชันมากๆหมายถึงตลิ่งมันสูงกับระดับน้ำมากๆเป็น10เมตรก็มีเราก็ทำทุ่นซะทำทุ่นแล้วให้ปั๊มไปวางบนทุ่นลอยในน้ำซะเพื่อแก้ปัญหาว่าระดับของปั๊มกับระดับปลายท่อดูดจะไม่ยาวเกิน7เมตรนะครับแต่ที่แน่นอนอย่าลืมนะครับปั๊มอยู่กับน้ำเดินสายกราวด้วยครับเดี๋ยวไฟดูดตายพอเราได้ท่อ3ระดับมาแล้วที่สำคัญแล้วทีนี้เราจะมาเลือกปั๊มแล้วนะครับเราเลือกปั๊มเป็นตัวสุดท้ายปริมาณน้ำนะครับเมื่อกี้ที่ท่อประธานเนี่ยเราได้ปริมาณน้ำ 1,440 ลิตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยเขาเรียกตารางที่มากับปั๊มนะครับเขาเรียก performance curve นะครับในตารางเนี่ยเขาไม่ได้พูดเป็นลิตรต่อชั่วโมงเขาพูดเป็นลิตรต่อนาทีตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็เอา 1,440 ลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยมาหาร60นะครับก็ได้24ลิตรต่อนาทีเพราะมันเป็นเรื่องที่แปลกคือว่าหัวสปริงเกอร์เขาพูดกันเป็นต่อชั่วโมงแต่ปั๊มเรียกเป็นของเป็นนาทีนะครับนี่เราได้ตัวเลขใหม่ขึ้นมาละคือ24ลิตรต่อนาทีปั๊บแล้วก็เอาตรงนี้เลยครับอัตราการไหลของปั๊มเนี่ยตั้งแต่0 20 40 60 80 100เนี่ยตรงนี้มันได้24แล้วก็ดึงเส้นตัวนี้ขึ้นไปเส้นนึงยาวสุดไปเลยนะครับไอ้เส้นโค้งๆเนี่ยคือ performance curve หรือประสิทธิภาพของปั๊มนะครับแล้วไอ้ WCH7375S ทั้งหลายเนี่ยโคทั้งหลายนั่นคือสเปคของปั๊มในแต่ละรุ่นนะครับมันก็1รุ่นก็มี1เส้นเราตรงนี้ก่อนนะครับถัดไปเนี่ยเราก็จะมาดูว่าปั๊มเองเนี่ยมันต้องมีเฮดหรือระยะยกด้วยนะครับหมายถึงว่าระยะต้องเอาชนะการฉีดน้ำขึ้นที่สูงนะครับคิดง่ายๆครับหัวสปริงเกอร์ทุกรุ่นเลยจะมี
แรงต้านอยู่ประมาณสูงสุดคือ2บาร์แต่เขานิยมใช้ที่ประมาณ 1.5 บาร์นะครับถ้ามันเกิน 1.5 บาร์เราจะมักจะเจอว่าในคนที่ใช้ที่เป็นสายไมโครมันจะหลุดแต่ที่มันเป็นหัวสปริงเกอร์ที่ขายตรงกับท่อเลยไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ใช้ 1.5 นะครับ 1.5 บาร์เป็นค่าคงที่ไปเลยก็ได้แล้วก็การเปิดน้ำโดยใช้บอลวาล์วเนี่ยเราตั้งค่าไปแล้วเอาแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเข้าทฤษฎีใดๆก็ถือว่าสูญเสียระยะยกไป1บาร์นะครับรวมกัน2ตัวเราสูญเสียไปแล้ว 1.5 บวก1เท่ากับ 2.5 บาร์1บาร์เทียบเท่าความสูงที่ต้องสูญเสียไปในแนวดิ่งเท่ากับ10เมตรแล้วก็เอา 2.5 นะครับมาคูณ10เท่ากับระยะ10เมตรตรงนี้นะครับระยะเฮียดของปั๊มอยู่ในแนวดิ่งแกน Y นะครับตอนนี้เราได้มา25เมตรใช่มั้ยครับปั๊บแล้วก็มาพอดเส้นในแนวนอนเลยนะครับพอแน่นอนปุ๊บมันก็เกิดจุดตัดขึ้นมาจุดนะครับคือตรงนี้นะครับในปลายลูกศรเนี่ยเราก็มาดูว่าปั๊มอันไหนล่ะมันเหมาะกับอัตราการไหลกับระยะยกตรงนี้นะครับเรามาดู WCS375S มันไม่เหมาะเพราะว่าจุดตัดมันอยู่สูงกว่าความสามารถของมันเราก็มาดูตัวถัดไปเราก็มาเจอ WCS755S ตรงนี้นะครับตัวที่2จากล่างขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเราจะได้ระยะยกของปั๊มตัวนี้ถึง33เมตรแต่ระบบต้องการแค่25เมตรแสดงว่าปั๊มตัวนี้ใช้ได้นะครับเรียกตัวนี้ได้เลยอย่าไปเรียกตัวที่สูงกว่าครับมันจะใหญ่เกินไปนะครับตอนนี้เราก็เอาสเปคของปั๊มมาดูในตารางนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับ WS1S2 นี่ก็คือว่าถ้ามาดูจากภาพก็คือขนาดของท่อดูดแล้วก็ท่อจ่ายอันนี้ก็คือ1นิ้วทั้ง2จุดเลยนะครับแล้วก็ในตารางก็บอกว่า WCS75S เนี่ยเท่ากับ1 HP HP ก็คือหน่วยของแรงม้านะครับเราได้แล้วครับปั๊ม1แรงที่มีท่อดูด1นิ้วท่อออก1นิ้วนะครับไฟ220โวลต์ครับเราได้ปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการออกแบบระบบน้ำในพื้นที่ราบทีนี้เรามาคิดย้อนกลับนะครับมาดูตรงนี้นะครับดูใหม่นะครับปึ๊บเรามาคิดย้อนว่าในกรณีที่ระบบต้องการระยะยกแค่25เมตรเนี่ยปั๊มทำไปต้อง33นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้25ก็ทำเส้นจะกลับมาตัดที่ปั๊มที่เราเลือกใหม่สุดท้ายเราได้อัตราการไหลเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่ต้องการ24ลิตรต่อนาทีกลายเป็น65ลิตรต่อนาทีนั้นปั๊มตัวนี้มีอัตราการไหลเผื่อให้เราแล้วนะครับอีกอันนึงเรามาดูว่าในการซื้อปั๊มแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มี performance curve มาให้เราตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูในช่องสเปคปั๊มที่เขาพิมพ์เป็นป้ายติดไว้ที่มอเตอร์นะครับอันเนี้ยเขาบอกมีระยะยกอยู่ 33.3 ถึง 17.0 เอ้ยมันแปลกๆนะตัวเลขมากกว่านำหน้าตัวเลขน้อยตามหลังมาดูอีกตัวนะครับอัตราการไหล150ถึง500ตัวนี้มันเป็นธรรมชาติคือ150จากน้อยไปหามากแต่จริงๆแล้วมีความสัมพันธ์กันครับถ้าระยะยกที่มันต้องไปสู้สูงถึง 33.3 เมตรเนี่ยมันก็ไหลได้แค่150 ลิตรต่อชั่วโมงนั่นแหละครับแต่ถ้ามัน17ระยะยกมันน้อยปั๊มมันสู้แรงยกน้อยมันก็ได้อัตราการไหลมากนะครับโดยความสัมพันธ์ให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าก็อยู่ช่องนี้ก็มี380โวลต์220โวลต์ขึ้นอยู่กับขนาดของปั๊มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ3แรงม้านะครับ3 HP คือ3แรงม้าคือแรงม้าของมอเตอร์นะครับทีนี้ไอ้ตารางล่างซ้ายมือที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยครับมันก็คือ performance curve นั่นแหละแต่จริงๆแล้วเวลาไปซื้อปั๊มอ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้ตัวนี้มาแล้วทำยังไงล่ะเราก็เอาค่าตรงนี้ครับในแถวแรกเนี่ยเอามาเขียนกราฟขึ้นมาเองปั๊บนะครับเราก็สร้างกราฟนี้ขึ้นมาสมมติเราดูจุดศูนย์จุดตัดของ x กับ y นะครับแล้วแนวนอนก็คือลิตรต่อนาทีนะครับแล้วข้างบนก็นี่นะครับเป็นค่าของระยะยกปุ๊บแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่เลยครับ33กับ150มันตัดกันตรงไหนก็กดจุดไปจุดนึงอีกอันนึงก็คือนี่นะครับ17กับ500อยู่ตรงไหนแล้วก็มาใส่อยู่ตรงนี้นะครับใส่จุดตรงนี้แล้วก็ตีเส้นระหว่างจุด2จุดนี้เลยปุ๊บเราก็ได้เส้นตัวนี้มาละมาเป็นตัวแทนของเส้นโค้งตัวนี้นะครับถ้าเรามาดูเอามาทาบกับ performance curve ตัวจริงของมันเนี่ยแนวของเส้นก็ทำนองเดียวกันครับแต่เราไม่ได้ความโค้งของมันเท่านั้นเองเพราะโค้งตัวนี้มาจากการทดลองจริงไอ้ตัวนี้มาจากการอ่านป้ายของมันแต่จริงๆแล้วเอาไปใช้ได้ครับจะได้เหมือนกันครับอีกตัวนึงเป็นการออกแบบท่อและระบบน้ำปั๊มน้ำในพื้นที่ที่มีความชันนะครับถ้าปั๊มมันอยู่ต่ำนะครับปลายทางมันอยู่สูงเรามีวิธีการพิจารณาอย่างไรอันที่1 นะครับมาดูตรงนี้นะครับในการคำนวณเนี่ยความชันมันเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวนะครับ
อันนี้ครับดูจากภาพนี้นะครับความชันตรงนี้ขึ้นมา5เมตรนะครับปึ๊บการวางท่อเนี่ยพื้นที่มีความชันท่อที่มีสมมติแปลงยาวไม่เกิน50เมตรเนี่ยปั๊มมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่สวนตรงปลายทางมันสูงกว่าระดับตั้งต้นของปั๊ม5เมตรดังนั้นเราต้องวางท่อแนวนอนนะครับถ้าแนวนอนเนี่ยแสดงว่าแต่ละหัวเนี่ยได้น้ำใกล้เคียงกันแต่เพื่อไรถ้าเราวางในแนวดิ่งเนี่ยครับอันนี้นะครับไอหัวที่อยู่ในพื้นที่ความชันสูงสุดก็ได้น้ำน้อยกว่านะครับอันนี้เราเอาทางเข้าที่ต้นทางเพราะว่าระยะตรงนี้มันสั้นแต่ถ้าเมื่อไรแปลงตรงนี้มันยาวมากๆเกิน50เมตรไปแล้วเนี่ยเราผ่ากลางไปเลยครับเพื่อทำให้ระยะจ่ายตรงนี้มันสองข้างเหลือน้อยลงดังนั้นหัวแรกหัวสุดท้ายจะมีอัตราขยายของหัวสปริงเกอร์ที่ออกมานะครับใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือมันเปลืองวาล์วครับแต่จริงๆแล้วมันช่วยไม่ได้ครับมันต้องทำแบบนี้แหละนะครับครับการเลือกใช้ปั๊มน้ำนะครับในพื้นที่ที่มีความชันเมื่อกี้เราได้อัตราขยาย24ลิตรเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราคำบนที่ราบเป๊ะเลยแต่พอแล้วก็เฮดของเราเนี่ยต้องการ25เมตรแต่พอพื้นที่ความชันเพิ่มขึ้นอีก5เมตรนะครับคิดง่ายๆเลยครับเอา25ไปบวก5ก็เป็น30ดังนั้นค่าเฮดของเราเนี่ยเราได้ถึง33เมตรมันเหลือเฟืออยู่แล้วครับใช้ปั๊มตัวเดิมได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับแค่ไปเพิ่มค่าเฮดแล้วก็มาดูตรงนี้ใหม่นะครับทีนี้เรามาทบทวนกันตั้งแต่แรกเนี่ยที่เราเรียนรู้กันมานะครับขั้นตอนการวางระบบน้ำนะครับข้อ1วางผังให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะครับทราบตำแหน่งพืชทราบตำแหน่งปั๊มทราบแนววางท่อแนววางสายไฟซะให้เรียบร้อยนะครับอันที่สองเลือกใช้หัวมิสซิเมนเกอร์ที่เหมาะสมคือเลือกหัวก่อนนะครับอย่าไปเลือกอย่างอื่นก่อนอันที่สามพิจารณาเลือกชนิดของท่อขนานจะเอา PE PVC ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตรงนั้นและความเหมาะสมในตลาดข้างๆบ้านด้วยนะครับว่าตรงไหนมีขายพิจารณาเลือกชนิดของท่อรองประทานอย่าข้อแหนงได้มาทำท่อรองประทานมาคิดขนาดของท่อประทานแล้วก็มาเลือกขนาดของปั๊มนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าพื้นที่พิราบหรือพื้นที่ที่มีความชันนะครับการออกแบบระบบน้ำตามความต้องการพืชก่อนนะครับเริ่มต้นเลือกขนาดและจำนวนมิลลิเกอร์นะครับอันนี้ผมย้ำเลยนะครับไม่ควรเลือกปั๊มก่อนข้อพิจารณาในการวางระบบน้ำข้อแรกเนี่ยระบบไฟฟ้าในคนนี้ไฟฟ้าของแปลงท่านกำลังจะเริ่มปลูกใหม่ๆจะเอาปั๊มไปตั้งแล้วไฟตรงนั้นมันไม่พอนะครับไฟที่การไฟฟ้าจ่ายให้ไม่พอท่านพยายามต้องเลือกปั๊มให้เล็กลงเพราะปั๊มเล็กลงมันจ่ายไม่เต็มแปลงถ้าเขาแบ่งโซนให้มันย่อยลงนะครับตอนนี้มันเกิดวิกฤตละพอเกษตรกรทราบแล้วว่าปั๊มเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงกว่าเข้ามาใช้ปั๊มได้เป็นไฟฟ้าสุดท้ายการไฟฟ้าต้องปรับตามครับคือตอนนี้ต้องเข้าไปปรับปรุงระบบทั้งหม้อแปลงทั้งสายใหม่หมดเลยนะครับก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในการเร่งในการขยายเขตตัวนี้ข้อ2ความยาวของท่อดูดปั๊มต้องไม่เกิน7เมตรนะครับตะแกรงกรองผมที่อยู่ตรงท่อดูดนะครับทำใหญ่ๆเข้าไว้เพื่อจะเวลามามีอะไรมาอุดเนี่ยจะได้ไม่สูญเสียนะครับความแข็งแรงของท่อใช้ท่อ PVC ก็ recommend คือประมาณ 8.5 ขึ้นไปกรองน้ำนะครับต้องมีเกจวัดความดันไว้ตั้งแต่ขาเข้าและขาออกความปลอดภัยทางไฟฟ้าจะต้องมีสายดินนะครับส่วนขนาดใหญ่คุณมีปั๊มสำรองเพราะผลผลิตของท่านมันใหญ่มากมันมีคุณค่ามากๆถ้าปั๊มตัวหนึ่งเสียเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับเข้าไปที่เดิมได้นะทีนี้ว่าในกรณีที่ท่านมีสวนอยู่แล้วอ่ะพอท่านไม่เรียนรู้ตรงนี้แล้วจะทำยังไงกับมันล่ะที่ฉันออกแบบมามันไม่ตรงตามทฤษฎีเลยนะจะทำยังไงเข้ามาทบทวนผังระบบน้ำนะครับมันมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงบ้างคือแนวการวางท่อต้องวางให้เหมาะสมกับที่มีความชันหรือไม่ถ้าท่านวางท่อผิดแนวเนี่ยก็กลับแนวซะนะครับเพื่อให้หัวต้นทางกับปลายทางได้น้ำใกล้ๆกันหัวสปริงเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ก็ต้องลดให้เล็กลงนะครับแต่มันมีผลตามมานะพอใหญ่แล้วหัวให้เล็กลงเนี่ยใช้น้ำน้อยลงที่ปลายทางก็จริงแต่ปั๊มมันใหญ่นะครับมันก็จะมีปัญหาก็ต้องติดตั้งวาล์วเพื่อหลีน้ำไว้แต่ในกรณีที่เอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยปั๊มยังใหญ่เกินหลีก็แล้วเติมวาล์วก็แล้วเอาไม่อยู่เราก็ต้องมีความจำเป็นต้องเดินท่อบายพาสตั้งแต่ทางหัวจ่ายของปั๊มกลับไปที่บ่อนะครับแล้วก็ใส่วาล์วควบคุมซะจะได้รู้ว่าคืนกลับบ่อไปเท่าไหร่แล้วจ่ายกลับไปเท่าไหร่นะครับแล้วขอติดตั้งพัชเกตเอาไว้ด้วยจะได้จำได้ว่าทุกครั้งที่จะตั้งค่าเนี่ยเราตั้งไว้เท่าไหร่นะครับสุดท้ายพอเราเริ่มเปลี่ยนแปลงติดตามผลมาสักระยะหนึ่งครับ
จะทำให้เรารู้ว่าค่าที่เราตั้งมันเหมาะสมกับพืชแล้วทีนี้เราเรียนรู้การวางระบบท่อมาแล้วเรามาดูซิว่าระบบอัจฉริยะที่จะเข้าไปใช้กับท่านเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับครับการให้น้ำพืชที่เหมาะสมเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับปริมาณน้ำต้องตรงตามความต้องการของพืชแต่ละชนิดระบบเราต้องตั้งได้นะครับต้องตั้งค่าให้ได้อันที่สองให้น้ำเหมาะสมทุกช่วงการเจริญเติบโตระบบต้องตั้งค่าได้เช่นกันข้อ3ให้น้ำตามเวลาที่พืชต้องการพืชไม่ต้องการน้ำทั้งวันนะครับให้น้ำไม่เหลือรากพืชไม่เสียน้ำไม่เสียปุ๋ยทราบความชื้นของพืชความชื้นดินตลอดเวลาทราบค่าอุณหภูมิความชื้นอากาศในช่วงวิกฤตสามารถแก้ปัญหาได้ทันสุดท้ายทราบค่าความชื้นดินนะครับอุณหภูมิความชื้นอากาศตลอดเวลาสั่งการลดน้ำได้ด้วยโทรศัพท์มือถือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้เรามาดูโอเวอร์วิวก่อนนะครับระบบแปลงเกษตรที่ทั่วไปอันนี้คือแปลงที่มีท่อเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับแต่ส่วนใหญ่อย่างที่ผมเรียนท่านเราจะเจอทั้งสายยางแล้วก็ร่องน้ำอันนี้พื้นสุดก็จะมีประมาณนี้ครับใช้วาล์ววานในการควบคุมประเภทที่2ดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือว่าใช้ทามเมอร์ควบคุมปั๊มน้ำตั้งแต่ต้นทางพอแปลงใหญ่ขึ้นมาวาล์วเอาไม่อยู่ปั๊มเอาไม่อยู่ก็มีการแบ่งโซนก็มีการเอาโซลีนอยด์วาล์วหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งโซนหนึ่งตัวหนึ่งโซนหนึ่งตัวแล้วก็เอาไทม์เมอร์ไปใส่ตรงนั้นนะครับทีนี้มามองว่าระบบอัจฉริยะของเราทำยังไงของเราเนี่ยก็จะคือจะมีโซนวาล์วเช่นเดียวกันนะครับแต่ในหนึ่งโซนตัวนี้ครับในรูปเนี้ยแบ่งเป็นสี่แถวแถวละหนึ่งโซนก็จะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ความชื้นดินเราไปปักไว้ในหนึ่งโซนหนึ่งโซนก็ตัวเซ็นเซอร์ความชื้นดินตัวนี้มีหน้าที่ควบคุมโซนวาล์วตัวนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็เซนเซอร์วัดความเข้มแสงเรามองว่าใน1ส่วนมีตัวเดียวก็พอเราถือบรรยากาศเดียวกันนะครับอุณหภูมิความชื้นอากาศก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราจะเติมเข้าไปในทรงพุ่มเนื่องจากเรามีพืชหลายชนิดก็ไม่เสียหายนะครับทีนี้เราก็มาดูในโทรศัพท์มือถือเรามีหน้าต่างอะไรบ้างอันที่1นะครับที่เป็นรูปคล้ายต้นไม้ก็อันนี้คือความชื้นดินนะครับจะได้ความชื้นดินไอ้ตัวนี้คืออุณหภูมิอากาศตัวนี้คือความชื้นอากาศตัวนี้คือความเข้มแสงนะครับโอเคอันนี้ในกรณีที่เป็นโรงเรือนก็จะต่อแบบนี้ครับมันจะต่างกันนิดนึงเมื่อกี้นะครับพวกวาล์วเนี่ยบางทีเข้าไปอยู่ในแปลงแต่ถ้าเป็นปลูกพืชแปลงเล็กๆในโรงเรือนวาล์วควบคุมส่วนในวาล์วก็จะมาอยู่ในห้องที่มีปั๊มน้ำนะครับการสูญเสียน้ำของพืชอันนี้เรียนไว้ตอนแรกนะครับถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้พืชมีการขายน้ำมากขึ้นความชื้นในอากาศต่ำเนี่ยพืชจะมีการขายน้ำมากเหมือนกันนะครับความเร็วลมสูงก็ขายน้ำด้วยความเข้มแสงสูงอุณหภูมิสูงขึ้นก็เป็นการขายน้ำแล้วก็ความชื้นดินที่ต่ำเนี่ยพืชก็จะขายน้ำด้วยสุดท้ายมันมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับถ้าอุณหภูมิความชื้นอากาศก็เราก็จะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นอากาศเอาไว้รับค่าของมันนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของความเร็วลมนะครับอันนี้ความเข้มแสงอันนี้คือความชื้นดินคุณสมบัติของระบบอัจฉริยะที่เราเรียกระบบรักน้ำนะครับมันเข้าไปทำอะไรกับแปลงเกษตรเราได้บ้างข้อแรกแสดงค่าความชื้นดินความเข้มแสงอุณหภูมิและความชื้นอากาศตลอดเวลาจากโทรศัพท์มือถือนะครับและทุกครั้งที่มีค่าที่ท่านเซตเอาไว้เนี่ยมันไม่ตรงตามมาตรฐานที่ท่านตั้งไว้มันจะยิงเข้าไปในไลน์แล้วครับค่าสูงเกินต่ำเกินนะครับแล้วติดตามข้อมูลเซ็นเซอร์ตลอดเวลาโทรศัพท์มือถือท่านสามารถตั้งเวลาในการเก็บข้อมูลได้เลยว่าจะ1นาทีต่อค่า5นาทีต่อค่า15นาที30นาที1ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงต่อค่าก็จะสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท่านต้องการนะครับ อันที่3สามารถตั้งค่าควบคุมการให้น้ำตามวันหมายความว่าใน1อาทิตย์ท่านจะให้ทุกวันเลยก็ได้หรือจะเลือกวันจันทร์พุธศุกร์ก็สามารถทำได้นะครับอันข้อ4ในแต่ละวันเนี่ยสามารถแบ่งช่วงการให้น้ำได้ตอนนี้ได้ไม่ต่ำกว่า5ช่วงนะครับตอนนี้ได้เป็น10ละระบบซอฟต์แวร์ที่ผมพัฒนาขึ้นมาหมายความว่ามันจะสอดรับกับการให้น้ำเลยว่าให้น้ำพืชครั้งละน้อยๆแล้วให้บ่อยๆนะครับข้อ5กดปุ่มลดน้ำจากโทรศัพท์มือถือได้หรือตั้งค่าอัตโนมัติได้นะครับอัตโนมัติก็คืออะไรเช่นเราตั้งตามความชื้นดินเป็นหลักความชื้นดินมันต่ำถึงค่าต่ำสุดที่ยอมรับได้ระบบจะให้น้ำเองนะครับจนถึงค่าสูงสุดที่ตั้งไว้นะครับ สามารถทั้งให้น้ำโดยการตั้งเวลาก็ได้อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับข้อ7แล้วข้อ6นะครับเราสามารถปิดเปิดสวิตช์ที่หน้าตู้คอนโทรลได้ด้วยในกรณีที่อินเทอร์เน็ตหลุดเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบ IoT ได้ตลอดเวลาแค่เราเอามือไปปิด
ปุ่มให้ปั๊มทำงานที่หน้าตู้ก็ทำงานได้แสดงว่าระบบของเราเนี่ยนอกจากทำงานเป็นสมาร์ทจากมือถือได้แล้วเมื่อมีปัญหายังสามารถทำงานที่หน้างานได้เหมือนเดิมนะครับข้อ7อันนี้สำคัญมากแสดงสถิติจากกราฟและตัวเลขข้อมูลเก็บข้อมูลย้อนหลังได้1ปีแต่ท่านอยากเก็บนานกว่านั้นท่านก็ดึงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือครับเข้ามาเก็บได้ข้อมูลจะโชว์ถ้าเป็นกราฟหรือข้อมูลเป็น Excel ก็สามารถทำได้นะครับเพราะเอาข้อมูลตรงเนี้ยเอามาดูย้อนหลังว่าเราทำอะไรไปมันเกิดอะไรขึ้นเราปรับปรุงอะไรและยังสามารถเป็นข้อมูลดิบให้นักวิชาการพืชมาช่วยท่านได้ด้วยนะครับในการวิเคราะห์เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นข้อ8เซนเซอร์ทุกชนิดโดยหลักการของเครื่องมือวัดเนี่ยเมื่อใช้ไป1ปีคุณจะสอบเทียบครั้งนึงให้ค่ามันกลับมาที่ค่ามาตรฐานนะครับตัวนี้เราสามารถสอบเทียบจากโทรศัพท์มือถือได้เลยโดยการเอาเครื่องมือวัดที่เป็นแฮนด์เฮลเนี่ยไปเทียบที่หน้างานไม่จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วมาเข้าแล็บแคลิเบตแล็บสอบเทียบอันนี้มันจะทำให้เกิดไม่มีความยุ่งยากเกิดขึ้นนะครับข้อ9เนี่ยดูประวัติการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเกษตรไม่ว่าปั๊มจะเปิดทำงานกี่โมงปิดกี่โมงเน็ตจะหลุดกี่โมงเน็ตมากี่โมงระบบจะเก็บข้อมูลให้ท่านหมดเลยนะครับทำไมเมื่อมีปัญหาท่านสามารถไปดูย้อนหลังว่าทำไมน้ำมันท่วมทำไมพืชไม่มีน้ำเนื่องจากปั๊มทำงานไม่สมานท่านสามารถรู้ได้หมดดูประวัติการเชื่อมต่อเน็ตได้และสุดท้ายข้อสำคัญท่านซื้อโทรศัพท์มาเครื่องเป็นหมื่นนะครับแล้วท่านก็ส่งไลน์เรื่องหลายๆเรื่องที่มีประโยชน์นั่นแหละแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันมาช่วยทำให้โทรศัพท์ท่านอ่ะคุ้มค่ามากขึ้นนะครับประโยชน์ของระบบรักน้ำโดยสรุปนะครับก็คือลดความสูญเสียของพืชแก้ปัญหาทันเวลาแจ้งเตือนทางไลน์สั่งงานทันทีจากโทรศัพท์มือถืออย่างที่ผมเรียนนะครับเกษตรกรสวนทุเรียนที่สวนบัวแก้วเนี่ยเขาไม่สูญเสียทุเรียนไปถึง 80% ของทุเรียนทั้งหมดเพราะว่าพอขึ้นความร้อนเข้ามามันยิงเข้าไปทางไลน์เขาสั่งงานจากมือถือให้นะลดน้ำได้ทันเวลานะครับอันนี้สำคัญมากแล้วที่ดีข้อดีของมันก็คือว่าความเสียหายมันแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนขอให้ท่านเข้าไปแอคชั่นได้ทันเวลาตามที่ท่านมีองค์ความรู้อยู่แต่ในทางกลับกันในการเพิ่มผลผลิตเนี่ยท่านอาจต้องเติมนู่นเติมนี่อะไรทุกอย่างเข้าไปท่านต้องเสียเงินนะครับประการแรกเอาระบบเนี่ยไปช่วยเรื่องความเสียหายก่อนนะครับมันทำได้ทันทีข้อ2เพิ่มผลผลิตอย่างที่ผมเรียนนะครับเอาข้อมูลต่างๆมาบริหารจัดการการให้น้ำผลผลิตท่านก็จะเพิ่มขึ้นอันที่3ลดค่าใช้จ่ายประหยัดน้ำประหยัดปุ๋ยประหยัดพลังงานข้อ4ท่านได้สูตรการปลูกนะครับทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืชท่านเกษตรกรอาจจะพอทราบดีว่าเมล็ดพันธุ์ถุงเดียวกันเนี่ยท่านเอามาปลูกที่ภาคกลางกับภาคเหนือภาคอีสานและต่างๆผลมันออกมาเหมือนกันจึงมีความจำเป็นถ้าท่านปลูกในพื้นที่ใดท่านจะต้องวิเคราะห์ในพื้นที่ของท่านเองนะครับสูตรเป็นสูตรของท่านเองไม่สามารถเอาสูตรทั้งหมดไปใช้อีกที่หนึ่งได้ใช้ได้แค่หลักการนะครับเป็นบางส่วนเท่านั้นเองข้อ5ข้อมูลมันต้องโชว์ให้ท่านเห็นเรียลไทม์จากโทรศัพท์มือถือนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้อ6ระบบทั้งที่เราออกแบบมาเนี่ยมันใช้งานง่ายครับไม่ได้ยุ่งยากพอเปิดหน้าเดียวปั๊บค่าต่างๆขึ้นมาละไม่ต้องกังวลว่าเทคโนโลยีจะทำให้ท่านโอ้ต้องใช้งานยากทุกเพศทุกวัยใช้ได้นะครับขอและใช้งานได้ทุกที่ทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เป็นบทสรุปที่สำคัญนะครับในโดยเฉพาะคนที่เริ่มเข้ามาทำเกษตรใหม่ๆตอนแรกเนี่ยยังไม่ต้องไปซีเรียสว่าหรือไม่ต้องไปเข้าใจว่าระบบอัจฉริยะซื้อแล้วพืชมันจะงามผลผลิตจะสูงขึ้นท่านจะต้องมีความรู้เรื่องพืชก่อนอย่างน้อย 80-100% ไปเรียนไปหาที่ปรึกษาหาคนสอนให้ได้ถ้าท่านปลูกพืชได้ดีรู้สูตรการปลูกมันก็เหมือนท่านก็เหมือนเสือนะครับไปยังไงปลูกที่ไหนก็สำเร็จแล้วระบบสมาร์ทที่เอามาเติมเนี่ยเรามาเติมเพื่อเก็บข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งค่าใดๆนำข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ได้กับข้อมูลสูตรการปลูกมาเทียบกันเก็บข้อมูลไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปตั้งค่าใดๆนะครับแต่เมื่อท่านเริ่มเก่งมีความชำนาญแล้วเนี่ยเอา2อย่างน้ำหนัก2อย่างมันจะเท่าๆกันเอามาใช้ในการปรับปรุงนะครับอันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยเทคโนโลยีนะครับช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงคุณภาพสูงลดการสูญเสียแน่นอนครับมีกำไรสูงกว่าแต่เกษตรกรต้องไม่ทิ้งแปลงปลูกนะครับเกษตรกรต้องในเมื่อเทคโนโลยีมันครบแล้วเนี่ยมันขาด QC ไม่ได้นะครับต้องสร้างสูตรการปลูกทุกช่วงการเจริญเติบโตท่านเพียงแค่ท่านเคยปลูกพืชชนิดหนึ่งแค่ท่านเปลี่ยนสายพันธุ์มานะครับอย่างสมมติท่านปลูกเมลอนพันกอไก่คราวหน้าท่านปลูกเมลอนพันธุ์ใหม่ที่ท่านไม่เคยทำเนี่ยท่านต้องทำสูตรใหม่อีกแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมคิดจุดคุ้มทุนทุกครั้งที่มีการปรับปรุงแล้วก็จุดคืนทุนของเกษตรกรไม่ต้องไปทำอะไรอย่าให้คืนทุนเกิน2ปีนะครับเพราะว่ามันนานเกินไปทำไมถึงพูดแบบนี้
ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ความเพอร์เฟกต์แต่ก็มีความเสี่ยงคือเรามีอาหารสารพัดเลยวันนี้ฉันจะกินทุเรียนพรุ่งนี้ฉันไม่ได้กินทุเรียนของอีกสวนนะไม่กินสายพันธุ์นี้ฉันจะไปกินส้มสายน้ำผึ้งคือโลกมันเปลี่ยนดังนั้นไลฟ์ไซเคิลหรืออายุทางธุรกิจของพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันสั้นอยู่นะครับดังนั้นเวลาจะลงทุนอะไรอ่ะให้คุ้มทุนเร็วๆเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้สุดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามปุ๋ยที่ดีที่สุดของพืชคือเงาของเกษตรกรนั่นเองท่านทิ้งแปลงไม่ได้นะครับการใช้ระบบอัจฉริยะรักน้ำนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ไกลแค่ไหนก็เหมือนท่านอยู่ใกล้กับพืชเพราะว่าท่านมอนิเตอร์ได้แต่เวลาส่วนใหญ่ท่านควรจะอยู่กับพืชด้วยนะครับรักน้ำเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้พืชรักท่านในตอนจบด้วยกันเพราะว่าท่านรู้ว่าเขาเป็นอะไรท่านดูแลเขาผลผลิตจากเขาก็จะเป็นผลิตที่ตอบแทนท่านได้อย่างดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมารับฟังการบรรยายอันนี้ครับขอขอบคุณคณะกรรมการทำงานของสวทช.ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ